หัวข้อถัดไปเป็นหัวข้อ 5.4 นะครับเราจะมาพูดถึงวิธี Portal Method นะครับสำหรับการวิเคราะห์โครงอาคารที่ถูกกระทำโดยแรงกระทำด้านข้างนะครับวิธี Portal นั้นจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับอาคารเตี้ยนะยกตัวอย่างเช่นอาคารที่แสดงนะครับในรูปข้างล่างนี้นะครับโดยมีระยะห่างระหว่างเสานะที่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าโครงสร้างดังกล่าวจะต้านทานต่อแรงกระทำด้านข้างโดยใช้แรงเฉือนที่ฐานรากเป็นหลักนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับอาคารที่เหมาะสมนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับโดยประมาณโดยวิธีการพอร์ทัลนะครับข้อสมมติฐานที่เราจะใช้นะครับยกตัวอย่างที่ปรากฏรูปนะครับดังนี้เรามีเฟรมนะครับที่มีจำนวน degree of indeterminacy เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเธอตัดที่นี่นะครับตัดที่นี่มันก็จะเป็น3 3บวกกับที่นี่3 3 3ถ้าคิดโดยรวมแบบนี้นะครับเราจะมีตัวอันโนนทั้งสิ้น15เราจะลดไอ้หมอนี้ด้วยจำนวนสมการความสมดุล3สมการต่อฟรีบอดี้ไดแกรมแต่เมื่อเธอตัดไอ้หมอนี้แล้วนะครับไอ้ตัวเฟรมทั้งหมดก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ฟรีบอดี้ไดแกรมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น15ลบลบ9นะครับก็จะได้เท่ากับ6 degree of indeterminacyเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ต้องการ infection point นะครับทั้งหมด6 infection point ซึ่งเราเริ่มต้นในการกำหนดว่า infection point เกิดที่กึ่งกลางและเกิดขึ้นที่เสาและก็คานเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในรูปนี้เราก็มีจุด infection point เกิดขึ้นทั้งสิ้น5จุดนะครับโดยเกิดขึ้นที่คานเนี่ย2จุดแล้วก็เกิดขึ้นที่เสานะฮะที่เหลืออีก3จุดโอเคนะครับรวมเป็น5จุดนะฮะเราต้องการเงื่อนไขเพิ่มอีก1เงื่อนไขนะเราก็ไปนะฮะในส่วนของนะครับการที่เราจะต้องพิจารณาแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคานในชั้นเดียวกันมีค่าเท่ากันตลอดความยาวนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อแรงเฉือนนะครับมีค่าคงที่นะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าแรงในแนวแกนของเสาต้นในนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับถ้าเกิดแรงเฉือนมันมีค่าคงที่นะครับ2อันนะฮะ2อันมีค่าคงที่มีค่าเท่ากันหมายความว่าตรงนี้สมมุติลบ10นะครับแล้วตรงนี้ก็ขึ้นไปนะฮะลบ10นะครับไอ้หมอนี้นะครับที่เป็นแรงเฉือนนะฮะในสภาพจริงๆแล้วนะครับอันนี้ลบ10ก็หมายความว่าในความจริงแล้วไอ้หมอนี้พุ่งลงนะเสร็จแล้วไอ้หมอนี้พุ่งขึ้นไอ้หมอนี้10ไอ้หมอนี้10โอเคนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งลงตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10นะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นจุดต่อนะครับระหว่างคานกับเสาทำนองเดียวกันนะถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบ10แล้วก็ตรงนี้เป็นลบ10ไอ้ตัวฟรีบอดี้ไดแกรมที่เกี่ยวข้องก็จะมีลักษณะนะฮะแบบเดียวกันไอ้หมอนี้ก็จะเป็นลงไอ้หมอนี้ก็จะเป็นขึ้นนะฮะเมื่อไอ้หมอนี้ลงปุ๊บนะฮะไอ้หมอนี้ลงนะฮะลงลบ10นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น10ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งขึ้น10เห็นไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแรงในแนวแกนของเสาต้นนี้นะฮะมีค่าเป็น0นะฮะกิโลนิวตันนะครับอันนี้ผลของการที่แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคานชั้นเดียวกันมีค่าเท่ากันตลอดความยาวโอเคนะครับทันนะครับอีกทีนะครับนะครับถ้าเชียร์คงที่หมายความว่าสำหรับคานตัวนี้ลงแล้วก็ขึ้นปิดโอเคนะหมายความว่าเชียร์ด้านนี้ต้องพุ่งลงเชียร์ด้านนี้ต้องพุ่งขึ้นทำนองเดียวกันนะฮะด้านนี้เชียร์มีค่าลบ10นะฮะนั่นหมายความว่าด้านนี้ต้องมีค่าลงส่วนด้านนี้ต้องมีค่า10ขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเธอใช้กฎข้อที่3ของนิวตันนะครับไอ้หมอเชียร์ที่พุ่งขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นพุ่งลงนะค่าเท่ากับ10เหมือนกันเชียร์ที่พุ่งลงตรงนี้ก็กลายเป็นเชียร์ที่พุ่งขึ้นตรงนี้
นะฮะไอ้หมอนี้นะครับเธอทำ summation f sub y เท่ากับ0ที่ Joyce ฮะสมมุติว่าไอ้หมอนี้เป็น Joyce B นะ Joyce B เธอก็จะได้ว่าไอ้หมอแรงในแนวแกน n ตรงนี้เท่ากับ0นะ10ลบ10นะนิวกิโลนิวตันเป็นต้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผลมาให้แรงในแกน0ซึ่งไอ้หมอนี่ก็สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์นะครับนะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าค่าของแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคานนะเตี้ยๆนะฮะชั้นเดียวยิ่งชั้นเดียวเนี้ยพิจารณาเฉพาะชั้นบนอย่างเดียวเนี้ยใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเชียร์นะฮะของเฟรมนะครับในกรณีนี้เราก็จะบอกว่าเชียร์ในชั้นเดียวกันมีค่าเท่ากันนะหรือใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอนี้นะไอ้หมอนี้นะครับไอ้หมอนี้ก็จะมีแรงภายในเป็น0ซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่าไอ้หมอเฟรมตัวนี้มันมี degree of indeterminacy เท่ากับ18นะครับไอ้หมอนี้มี degree of เท่ากับ18นะครับเรามีสมการที่ช่วย1 2 3 4 5 6นะฮะแล้วก็7 8 9 10นะครับ11 1213 14เพราะฉะนั้นมันจะมีสมการช่วยเพียงแค่ตัว infection point นะฮะ14แล้วก็บวกกับอีก4เงื่อนไขนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ18เช่นเดียวกันนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็นโครงสร้างซึ่งมีตัว unknown เท่ากับนะเงื่อนไขที่เรามีสามารถวิเคราะห์ไอ้หมอเฟรมนี้ได้โดยใช้สมการความสมดุลโอเคโน้ตฮะจากรูปขอให้นักศึกษาจำว่านะเชียร์ไดอะแกรมของคานและเสามีค่าคงที่โดยคานแถวเดียวกันจะมีค่าเชียร์เท่ากันเครื่องหมายเหมือนกันนะอันนี้ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไอ้กี้ที่อาจารย์เขียนไอ้ตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะอธิบายนะครับคำพูดเมื่อกี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อมันคงที่ตลอดความยาวนะเชียร์ด้านซ้ายกับด้านขวาทิศทางมันตรงข้ามหักล้างกันแล้วแรงในแนวแกนก็เลยไม่มีนะครับโมเมนต์แต่กันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ทำนองเดียวกันนะฮะกรณีนี้นะครับเราก็จะมีไอ้หมอนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เขียนไปแล้ว14จุดนะครับโมเมนต์ไดอะแกรมของคานเสาขอให้โน้ตนะครับอันนี้สำคัญนะจำนะครับนะครับโน้ตว่ามันมีแรงกระทำไปทางด้านนี้นะครับเมื่อแรงกระทำทางด้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นทั้งเสาและคานนะครับมันจะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งนะฮะสมมาตรแบบตรงกันข้ามกันที่กึ่งกลางของคานและเสานะครับแล้วก็มีค่าเท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าตรงนี้10นะตรงนี้จะกลายเป็นลบ10นะครับถ้าเกิดไอ้หมอนี้สมมุตินะมีค่าเป็น8ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบ8นะถ้าไอ้หมอนี้มีค่าเป็น6ไอ้หมอนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ6ความหมายเป็นแบบนั้นนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรานะฮะควรที่จะต้องจำเป็นอย่างมากเพราะมันจะช่วยเรานะฮะในการเขียนนะฮะเขียนนะฮะไอตัวเชียร์ไดอะแกรมและโมเมนต์ไดอะแกรมได้เดี๋ยวเรามาดูนะครับทีนี้ถ้าเกิดแรงมันตรงข้ามล่ะถ้าแรงกระทำนะทิศทางสวนทางสมมติว่าแรงกระทำเนี่ยกลายเป็นแรงกระทำในทิศทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟมันก็เปลี่ยนฮะไอหมอนี้ก็จะสลับโอเคนะฮะสลับนะครับกลายเป็นเส้นที่อาจารย์เขียนแทนโอเคนะฮะแค่สลับเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะสลับทิศทางแบบนี้นะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเสาก็แบบเดียวกันนะฮะที่นี้มันจะสลับแบบนี้สลับทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอุ๊ยอันนี้ผิดนะครับพูดง่ายๆคือเมื่อนะฮะแรงกระทำตรงกันข้ามนะครับโมเมนต์ก็สลับด้านนะครับแล้วก็ไปตรงกันข้ามซึ่งมันก็จะทำให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมีค่าตรงกันข้ามกันด้วยโอเคนะฮะอีกเรื่องนึงฮะกลับไปเรื่องเชียร์นะฮะเชียร์ก็จะเป็นเส้นตามที่ปรากฏคือจำไว้ว่าเชียร์ชั้นเดียวกันมันก็จะมีเป็นเส้นคงที่ตลอดความยาวนะครับแบบนี้นะครับส่วนโมเมนต์นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะดังที่ปรากฏเอาล่ะนะครับเรามาดูตัวอย่างที่5ขีดหนึ่งฮะนะครับทีนี้เรามีพอร์ทัลตามที่ตรงรูปนะครับไอ้หมอนี้ก็
็จะเป็นโครงสร้างซึ่งมี degree of intimacy เหมือนเมื่อกี้ฮะมันเป็น2ชั้นและ3ช่วงนะครับเพราะฉะนั้น degree of intimacy เท่ากับตัดเลยก็ได้313 326 339 342 355 368ด้วยที่จุดรองรับเป็นยึดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น3คูณกับ6เท่ากับ18นะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นเรามีจำนวนนะฮะของอะไรของอะไรฮะจำนวนของ infection point นะที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เรามี3 6 10 14นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก4เงื่อนไขนะครับ4เงื่อนไขนะครับ4เงื่อนไขนั้นนะครับจะมาจากอะไรนะจะมาจากแรงในแนวแกนของเสาในอาคารมีค่าเป็น0นะครับซึ่งไอ้หมอ1และ2นี่มันสอดคล้องกันนะครับคือตัวเชียร์ที่เกิดขึ้นในคานบนชั้นเดียวกันนะฮะก็จะมีค่าคงที่ตลอดความยาวนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเสาต้นในนะมีแรงภายในเป็น0นะครับก็หมายความว่าเสาต้นนี้ไม่มีแรงภายในเสาต้นนี้ไม่มีแรงภายในเสาต้นนี้ไม่มีแรงภายในไม่มีแรงภายในอันนี้เกิดจากแรงกระทำด้านข้างนะครับอันนี้ต้องเรียนว่านะครับกรณีนะเฉพาะนะครับกรณีแรงกระทำด้านข้างนะเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของแรง vertical หรือ gravity loadเอาล่ะเราหาแรงในแนวแกนครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราสามารถนะกลับไปนี่หน่อยนะเราสามารถตัดเฟรมผ่านสำหรับอันแรกนะครับเราจะตัดผ่านแบบนี้โอเคนะครับสำหรับอันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะตัดผ่านแบบนี้นะครับอันแรกมันจะทำให้เรานะทราบค่าของแรงในเสาชั้นบนอันที่2นี้เมื่อเราตัดแบบนี้ทำให้เราทราบแรงในเสาชั้นล่างนะครับทำการตัดนะครับโดยที่มีข้อสังเกตที่สำคัญคือแรงภายในตรงนี้นะครับจะต้องมีค่าเป็น0นะครับจากนั้นเราจะต้องทำการเทคโมเมนต์ครับนะฮะก่อนที่เทคโมเมนต์นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเธอจะเทคโมเมนต์ที่ A นะครับให้พวกเราทราบว่า16กิโลนิวตันหมุนตามเข็มเพราะฉะนั้นไอ้แรงตัวนี้ก็จะต้องหมุนทวนเข็มนะเพื่อที่จะได้สมดุลกันมันนะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแรงนะที่เกิดขึ้นที่นี่นะในแนวนอนนะครับเราอาจจะใช้หลักการเดิมที่เราเคยพิจารณากันนะครับหาแรงซึ่งเกิดขึ้นนะครับในแนวนอนนะครับได้นะครับซึ่งแรงแนวนอนบนเสานะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากันอีกนะครับนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับค่อยไปนะครับพิจารณาหาแรงในแนวนอนนะฮะตอนนี้เรามาพิจารณานะฮะตามหลักการเบื้องต้นของเราอยู่เราทำการ summation moment นะครับที่จุด A นะ take moment ที่จุด A นะครับตามระยะที่มีอยู่เพราะฉะนั้น R สับ D 2ของเรานะจะต้องคูณกับระยะรวมทั้งหมดคือ 4.8 บวก 7.2 แล้วบวกกับ6นะครับทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกโอเคนะครับจากนั้นมันต้องเท่ากับ16คูณกับระยะเยื้องตรงนี้นะฮะคือ 1.8 นะถ้ากดเครื่องคิดเลขครับไอ้หมอนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็จะกลายเป็น18.0 นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะไอ้หมอนี้ก็เป็น 1.6 กิโลนิวตันจากนั้น summation f sub y เท่ากับ0เราต้องการหาไอ้หมอนี้นะฮะต้องใส่ตรงนี้นะกิโลนิวตันนะครับหาไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้พุ่งลงให้พุ่งลงเป็นบวกนะครับเราก็จะได้ว่า r sub a2 คือ 1.6 กิโลนิวตันนะครับตรงๆเนี่ยแหละครับนะครับจากนั้นเราตัดอีกอันนึงตัดแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำเหมือนเดิมฮะคือเสาต้นในมีแรงภายในเป็น0แล้วก็ทำการเทคโมเมนต์ที่จุด B นะฮะเท่านี้นะครับโมเมนต์นะครับที่เราทำก็เรื่องเดิมครับหมุนทวนเข็มเป็นบวกเรื่องเดิมครับไอ้หมอนี้หมุนทวนเข็มนั้นก็จะต้องคูณกับไอ้หมอนี้ซึ่งมีความยาวรวมเป็น18
8เมตรนะฮะตามที่พูดเมื่อกี้นะทีนี้ไอ้หมอนี้40นะก็ต้องคูณกับระยะนี้คืออะไรฮะ40คูณ 2.7 นะขณะที่ 1.6 ก็ต้องคูณกับผลรวมของ2ตัวนี้นะครับเมื่อเธอทำการกดเครื่องคิดเลขนะเธอก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้กลายเป็น 208.8 หาร18ก็ได้หมอนี้ 11.6 นะกิโลนิวตันนะครับ summation f sub y เท่ากับ0พุ่งลงเป็นบวกนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 11.6 กิโลนิวตันเช่นเดียวกันที่เรามากลับมาพิจารณาในส่วนของนะครับแรงที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของถ่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องตรงนี้เราไม่ต้องทำก็ได้นะเรารู้อยู่แล้วว่านะครับแรงที่เกิดขึ้นที่ถ่ายลงไปนะจากไอ้ตัวเสาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ตัวคานเนี่ยนะครับในลักษณะเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะฮะเราเอาไอ้หมอนี่มานะครับทำการตัดฟรีบอดี้แดกแกรมเพื่อที่ทำการหาเชียร์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเสาตัวนี้นะครับเอาเสาตัวนี้มาพิจารณาครับนะครับโดนแรงกระทํา 1.6 กิโลนิวตันที่นี่ไอ้หมอนี้ยังไม่ทราบค่า a sub x นะครับไอ้หมอนี้เป็นไงครับนะมันจะอยู่สมดุลของแรงในแนวดิ่งได้นะเราจะต้องทำ summation f sub y เท่ากับ0ให้ v sub a 2เนี่ยพุ่งลงเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้เราจะได้ว่าอะไร v sub a 2ซึ่งทิศทางนี้นะครับเป็นไปตามไซคอนเวนชั่นนะของวิชา Engineering Statics นะครับเพราะฉะนั้นพุ่งลงบวกกับไอ้หมอนี้คือ16เท่ากับ0เพราะฉะนั้น V จึงเป็นลบ16กิโลนิวตันนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราบอกว่าโดย Assumption เชียร์นะในคานที่อยู่ชั้นเดียวกันมีค่าคงที่ตลอดความยาวเราก็เขียนเชียร์ไดอะแกรมสำหรับไอ้หมอนี้นะครับโดยที่พุ่งลงแล้วก็ไม่มีแรงกระจายใช่ไหมฮะสโลปเป็น0แล้วก็ปิดพุ่งขึ้นนะครับได้แล้วนะครับถัดไปครับนะครับกรณีของนี้นะครับเราสามารถนำไปหานะครับโมเมนต์ไดอะแกรมพวกเราทราบแล้วว่านะครับ m sub b ลบกับ m sub a ทุกทีใช่ไหม m sub b ทุกทีนะใช่นะครับเรามี dm by dx เท่ากับ v เรามี dm เท่ากับ v dx เราทำการอินทิเกรต dm นะครับเท่ากับอินทิเกรต v dx จากไหนถึงไหนสมมตินะฮะจาก aถึง b อ่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้จาก a ถึง b นะครับไอ้หมอนี้ก็อินทิเกรตจาก a ถึง b เราก็จะได้ว่า m sub b ลบ m sub a เท่ากับอะไรพื้นที่ใต้เชียร์ไดอะแกรมระหว่าง a ถึง b ทีนี้พวกเราทราบใช่ไหมครับว่าไอ้หมอนี้นะครับมันจะเกิดนี่จะเกิดไอ้นี้นะฮะเกิดโมเมนต์ไดอะแกรมถ้าใครจำได้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้หน้าตามันจะกลายเป็นฟันเลื่อยแบบนี้โอเคนะครับพวกเราจะได้ว่าอะไรโมเมนต์ที่ b กรณีนี้เป็น0โอเคนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็นโมเมนต์ที่ a นะเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักการนี้ m สับ b ตรงนี้เป็น0นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ไอ้หมอนี้เป็น0นะโมเมนต์ที่ a นะครับก็จะมีค่ากับเครื่องหมายฮะย้ายหมอนี้ออกมาเครื่องหมายใส่ลบที่นี่นะพื้นที่ที่อยู่ที่นี่กลายเป็นลบ 1.6 คูณกับครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับคือ 2.4 นะไอ้หมอนี้นะฮะคือ 2.4 โอเคนะครับเนื่องจากค่าของมันเป็นลบพื้นที่ที่เธอคำนวณได้เป็นลบไปปฏิสัมพันธ์กับการย้ายข้างเครื่องหมายลบตัวนี้นะไอ้หมอนี้ก็เลยออกมาเป็นบวกนะครับบวก 3.84 โอเคนะครับ 3.84 นะครับทีนี้ไอ้หมอตรงนี้นะครับก็ทำนองเดียวกันนะสุดท้ายมามันคือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับ
พื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เป็นยังไงพวกเรานะครับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 7.2 หาร2แล้วคูณอะไรคูณกับ 1.6 นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็น 1.6 คูณกับ 7.2 หาร2นะก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่อยู่ที่นี่นะครับอ่ะเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น 0.8 คูณกับ 7.2 ถูกต้องไหมครับได้เป็น 5.76 นะครับไอ้หมอนี้ก็ได้เป็นเท่ากับ 5.76 กิโลนิวตันเมตรซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น 5.76 บวกนะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นลบ 5.76 เมื่อกี้ตรงนี้เป็นบวก 3.84 ตรงนี้ก็กลายเป็นลบ 3.84อ่ะส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งนะอยู่ที่นี่นะเธอโปรเจกต์ออกมาตรงนี้กลายเป็นความยาวตรงนี้เท่ากับ3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้กลายเป็น3เมตรคูณกับ 1.6 นะครับมันก็จะได้กลายเป็นไอ้หมอนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็น 1.6 คูณ3เป็น 4.8 นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้เป็นบวก 4.8 ขณะที่ไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ4.8 นะหน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรหมดนะครับนะฮะเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้นะครับตามที่ปรากฏนะครับซึ่งการคำนวณนะครับก็สามารถที่จะนะแสดงได้ดังรูปนี้นะครับคือ 5.76 หามาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือ 7.2 หาร2คูณกับ 1.6 นะไอ้หมอนี้ก็ทำนองเดียวกันหาจากพื้นที่นี้นะครับก็คืออะไร 3.0 นะฮะคูณกับอะไรคูณกับลบ 1.6 นะฮะก็จะได้ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3มานะไอ้หมอนี้คือ 3.0 นะครับไอ้หมอนี้คือ 7.2 โอเคนะครับเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปต่อครับพวกเรานะครับเราก็เอาไอ้หมอนี้นะครับมาทำการพิจารณานะครับนะครับเราไล่ต่อนะครับไอ้หมอนี้ได้แล้วสโลปนะฮะสโลปเป็นลบ6นะฮะทั้ง2กรณีอ่ะคราวนี้ก็จะได้นะครับตัวโมเมนต์ไดแกรมที่สมบูรณ์และต้องระบุสโลปด้วยเช่นเดียวกับเชียร์ไดแกรมนะครับก็ต้องระบุสโลปนะครับให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกรณีของตัวคานนะครับเรากลับไปในกรณีของนะแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในคานแถวที่1นะก็คือตรงแถวชั้น2นะฮะตามที่ระบุด้วยเส้นสีส้มตรงนี้นะครับพวกเรามีอะไรนะพวกเรามีแรงนะที่เกิดขึ้นตรงนี้16กิโลนิวตันนะไอ้หมอนนี้ก็เป็น16กิโลนิวตันสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรนะครับถ้าเกิดเราตัดเฉพาะตัวโคนนะครับของไอ้หมอตรงนี้นะครับมาทำการพิจารณานะครับเธอก็จะได้นะครับไอ้หมอตัวนี้ออกมาถ้าเธอตัดตรงนี้ B1 นะเธอก็จะได้ทั้งเป็นรูปกากบาทวางกันนะ B1 นะกรณี C1 นะเธอก็จะได้เป็นรูปกากบาทเช่นกันโอเคนะครับกรณี D1 นะไอ้หมอนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมานะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะถ้าเธอดูแรงที่นี่แรงที่นี่คือ 1.6 กิโลนิวตันนะครับแรงที่นี่ก็จะต้องเอามากระทำที่ข้างล่างทีนี้เนื่องจากแรงนี้กระทำพุ่งลงแรงที่กระทำตรงนี้จึงต้องเป็นแรงกระทำพุ่งขึ้นนะครับขณะที่ไอ้หมอนี้ก็จะมีแรงพุ่งลงเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็จะได้แรงนะตามที่ปรากฏนะตัวที่ตรงนี้พุ่งขึ้นนะตัวนี้พุ่งลงจากนั้นนะครับพวกเราก็จะได้ว่านะครับแรงเฉือนที่อยู่ที่นี่คืออะไรนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 11.6 พุ่งลงใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้11ใน 1.6 นะเพราะฉะนั้นต้องการตรงนี้อีก10นะครับเราต้องการตัวนี้อีก10เพื่อที่จะรวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดสมดุลโอเคนะฮะเมื่อตรงนี้10สิ่งที่ตามมาคือมันก็จะต้องกระทำต่อตัวคานซึ่งอยู่ระหว่าง A
1กับ B1 ก็คือคานตัวนี้10ตัวนี้สีน้ำเงินพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น10ตรงนี้พุ่งลงนะก็กลายเป็น10ที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งลงนะ10กันนะนะครับเสร็จแล้วแรงภายในตรงนี้เป็น0นะครับแรงภายในตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อ10ตรงนี้ปุ๊บที่เหลือก็จะกลายเป็น10เหมือนกันก็ถ่ายลงสู่ element แล้วก็ถ่ายลงสู่ตรงนี้เป็น10คือพูดง่ายคือว่าใช้นิยามเลยไม่ต้องคำนวณเลยนะฮะเมื่อเธอหาไอ้หมอนี้มีค่าเป็น10ได้เชียร์มันก็จะมีค่าเป็น10ตลอดความยาวของตัวคานนะฮะบนชั้นนะฮะที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือบนชั้นนี้แล้วเราก็ได้เชียร์ไดอะแกรมของไอ้หมอนี้ออกมาเป็นแบบนี้ฮะลบ10โดยมีสโลปทั้งหมดเป็น0แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้โอเคนะครับเราได้เชียร์ไดอะแกรมเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเชียร์ไดอะแกรมเรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บโมเมนต์ไดอะแกรมหาไม่ยาก24นี้เรื่องเดิมครับหาจากหลักการเมื่อกี้ฮะ24นี้ได้จาก10คูณกับระยะตรงนี้คือ 4.8 หาร2นะเช่นเดียวกับที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะได้เป็น 7.2ใช่ไหมฮะ 7.2 หาร2ก็จะได้ระยะตรงนี้แล้วคูณกับ10นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น3นะฮะ3ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคือ6หาร2นะแล้วก็คูณกับระยะนะครับตรงนี้ปุ๊บ3คูณกับ10ก็กลายเป็น30นะไอ้หมอนี้ 3.6 นะไอ้หมอนี้เท่ากับ3นะฮะ 3.0 ไอ้หมอนี้เท่ากับ 3.6 นะไอ้หมอนี้เท่ากับ 2.4 นะครับเราก็ได้ไอ้หมอนี้หน่วยเป็นกิโลนิวตันนะเสร็จแล้วด้วยความสมมาตรนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบไอ้หมอนี้จะกลายเป็นลบและไอ้หมอนี้จะกลายเป็นลบนะครับเราก็จะได้โมเมนต์ไดอะแกรมนะกลับไปดูตรงนี้แป๊บนึงนะเมื่อกี้เราใส่เครื่องหมายลบหรือเปล่านะเราใส่เครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายลบใส่เครื่องหมายลบโอเคนะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะได้เชียร์ไดอะแกรมและโมเมนต์ไดอะแกรมของคานชั้นหลังคาแล้วก็คานนะของชั้นที่2นะครับต่อไปครับนะครับเราจะต้องหาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์นะครับสำหรับอ่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมนิดเดียวนะพูดถึงสโลปนะสโลปของเชียร์เป็น0สโลปของโมเมนต์ไดอะแกรมเป็นลบ10นะฮะตามค่าของเชียร์นะก็ใส่สโลปตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะอันนี้สำคัญนะครับถ้าจะดูอีกอย่างอีกอันหนึ่งคือระบุตำแหน่งตรงนี้นะเป็น0ตำแหน่งตรงนี้เป็น0ตำแหน่งตรงนี้โมเมนต์เป็น0นะครับเอานะครับถัดไปเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมของเสานะครับเรากลับมาเมื่อเราได้นะครับไอ้หมอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบนคานแบบนี้นะครับพวกเรามีทิศทางของโมเมนต์เนาะนะครับเมื่อเราตัดคานนะครับถ้าเรามองทางด้านซ้ายโมเมนต์แบบนี้เป็นบวกนะถ้าเรามองทางด้านแบบนี้โมเมนต์ตรงนี้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปนี้นะครับมันถูกมาเขียนนะคู่ขนานกับรูปนี้ได้นะครับโดยใช้นะฮะไซน์คอนเวนชั่นนะครับโดยใช้ไซน์คอนเวนชั่นนะครับในการเขียนเชียร์ไดอะแกรมและโมเมนต์ไดอะแกรมจากวิชาเอนจิเนียริ่งสแตติกนะครับเราจะได้นะฮะได้อะไรฮะได้ไอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอโมเมนต์ตรงนี้เป็นบวกเมื่อโมเมนต์ตรงนี้เป็นบวกด้านนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้โมเมนต์เป็นลบโมเมนต์เป็นลบนะครับเราก็จะต้องมามองนะฮะปลายที่อยู่ทางด้านนี้นะครับแสดงว่าอะไรตอนเป็นลบนะครับมันก็จะมีทิศทางมาทางด้านนี้นะให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราพิจารณานะครับคือช่วงที่2ก็แบบเดียวกัน
นะครับ 5.76 ของเราก็จะมีทิศทางหมุนแบบนี้นะครับไอ้ลบ 5.76 นะฮะของเรานะครับก็จะมีทิศทางการหมุนแบบนี้นะครับอันนี้คืออิงอยู่กับตัว sign convention ของวิชา engineering static เลยนะฮะตัวที่3นะครับถ้าเราเอามาอีกส่วนไอ้หมวดนี้เป็นคานยาว6เมตรนะครับเราก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนี้ตรงนี้ของเราก็จะหมุนแบบนี้ไอ้หมวดนี้คือบวก 4.8 นะครับและตรงนี้ของเรานะครับลบ 4.8 ก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับไอ้หมวดนี้พวกเราเข้าใจนะไอ้หมวดนี้นะครับอิงกับตัวนี้ไอ้หมวดนี้กับตัวนี้ไอ้หมวดนี้กับตัวนี้นะไอ้หมวดนี้กับตัวนี้ไอ้หมวดนี้กับข้างบนและไอ้หมวดนี้กับตัวนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราเอาไอ้หมอนี้มาเขียนนะฮะเราก็จะได้โมเมนต์ของคานทีนี้เรามีชิ้นส่วนนะพวกเรานะฮะไอ้หมอนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนที่ต่ออยู่ที่นี่นะไอ้หมอนี้ก็จะมีชิ้นส่วนต่อที่นี่ไอ้หมอนี้มีชิ้นส่วนต่อที่นี่นะครับต่อตรงนี้คือต่อเพื่อลงเสานะครับไอ้โมเมนต์สีแดงของเรานะครับก็จะกระทำที่นี่โอเคนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดบาลานซ์ที่นี่โมเมนต์สีเหลืองของเรานะโมเมนต์สีเหลืองของเรานะครับก็จะมากระทำที่ตรงนี้นะครับสีเหลืองนะฮะสีเหลืองขณะที่โมเมนต์สีเขียวของเราก็จะมากระทำที่ตรงนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเกิดนะครับตัวโมเมนต์นะครับถูกไหมไม่ถูกนะโทษทีนะฮะสีเขียวผิดนะฮะสีเขียวนะฮะสีเขียวมันจะต้องกระทำแบบนี้ใช่ไหมฮะสีเขียวจะต้องกระทำแบบนี้มันไปทางเดียวกันนะพวกเราทางเดียวกันนะครับไอ้โมเมนต์ตัวนี้มีตัวเดียวนะฮะทีนี้สีฟ้าของเรานะฮะสีฟ้าของเราสีฟ้าของเราก็จะกระทำแบบนี้นะสีน้ำเงินของเรานะครับที่กระทำพุ่งข้างบนนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกระทำไปในทางนี้นะครับส่วนสีม่วงนะสีม่วงนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกระทำแบบนี้ไอ้ตัวสีม่วงก็ไม่มีอะไรนะครับสีม่วงกระทำแบบนี้ปุ๊บนะครับไอ้หมอตัวนี้นะครับก็จะมีสีม่วงกระทำซึ่งสีม่วงมันก็คือ 4.8 นะครับทีนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับไอ้สีน้ำเงินเข้มไอ้สีฟ้าเข้มของเราไอ้หมอนี้ 4.8 ไอ้หมอสีฟ้าอ่อนของเราตรงนี้คือ 5.76 5.76 โอเคนะฮะไอ้หมอนี้สีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้มอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ติดกันนะทิศทางไปทางเดียวกันนะไอ้สีเขียวล่ะสีเขียวของเราก็คือตัวนี้นะฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 5.76 และสีเหลืองของเราคือ 3.84 นะครับสีเหลืองของเรากลายเป็น3.84 ส่วนสีแดงของเรานะครับก็จบลงด้วย 3.84 เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็คือ 3.84 ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเสาของเราที่เราควรจะมีหัวเสาอยู่ที่นี่นะเสาของเราอยู่ที่นี่นะครับนะไอ้หมอนี้ 3.84 โมเมนต์ 3.84 ก็จะต้องกระทำที่นี่นะทีนี้พวกเราครับพวกเราจำได้ไหมว่าไอ้หมอตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากการกระจายเก่าเลยนะฮะนะครับมันมีการกระจายเป็นรูปของสามเหลี่ยมนะครับที่เคยบอกให้จำไว้นะฮะสามเหลี่ยมที่เธอเห็นนั่นน่ะมันจะมีการกระจายเป็นรูปแบบนี้โอเคนะครับโดยที่โมเมนต์ตรงเนี้ยเป็นบวกโอเคนะครับแล้วโมเมนต์ตรงเนี้ยเป็นลบมันก็คล้ายๆกับกรณีโมเมนต์ตรงนี้เป็นบวกโมเมนต์ตรงนี้เป็นลบสรุปว่าทิศทางของโมเมนต์มันเป็นไงฮะไปด้วยกันนะแสดงว่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับโดยหลักการแล้วนะครับมันก็จะมีทิศทางไปทางเดียวกันไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 3.84 กิโลนิวตันเมตรหลักการเดียวที่ฮะนะครับโอเคนะครับมันบวกตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งทิศทางไปทางเดียวกันไหมบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งทิศทางไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ไอ้หมอนี้
ไอ้หมอนี้เป็นบวกไอ้หมอนี้เป็นลบนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ทิศทางเลยเป็นแบบนี้เช่นเดียวกับกรณีเสาต้นนี้เสาต้นนอกเสาต้นนอกนะครับเสาต้นนอกเราก็มีไอ้หมอนี้ 4.8 นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอ 4.8 ตรงนี้ก็จะกระทําที่นี้แบบเดียวกับที่เนี่ยฮะแบบเดียวกับที่นี่ไปทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะได้ตรงนี้เป็น 4.8 เช่นกันเข้าใจนะครับนะฮะเสร็จแล้วเสาต้นในครับเสาต้นในนะครับไอ้หมอนี้ปฏิสัมพันธ์กันด้วยอะไรด้วยโมเมนต์ที่ต้านตัวนี้นะครับเธอเอา 3.84 บวกกับ 5.76 ครับมันจะได้ออกมาเป็น 9.60 เช่นเดียวกับที่นี่นะส่วนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะมีแบบนี้เธอเอา 5.76 บวกกับ 4.8 เธอจะได้หมอนี้เป็น 10.56แล้วเธอก็จะได้โมเมนต์ที่หัวเสาของต้นในนะครับแล้วก็ได้โมเมนต์ที่โคนเสานะครับซึ่งอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันกับรูปทางด้านขวามือเมื่อกี้นะครับอันนี้เชียร์นะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับไอ้หมอ 3.84 ก็คือตัวนี้แหละนะครับไอ้หมอ 3.84 ก็คือตัวนี้แหละเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมครับนะฮะไอ้เขียวนะครับก็จะปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะฮะไอ้ฟ้าอ่อนนะครับก็จะปรากฏอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะฮะไอ้ฟ้าเข้มก็เช่นเดียวกันนะครับฟ้าเข้มก็เช่นเดียวกันและอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับแล้วเกิดการถ่ายนะฮะถ่ายที่หัวเสาถ่ายที่หัวเสานะครับเป็นโมเมนต์แบบนี้นะฮะถ่ายที่หัวเสานะครับออกมาเป็นโมเมนต์แบบนี้นะครับแล้วก็หลักการเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะครับไอ้เสาตัวนี้ก็จะมีโมเมนต์หมุนทวนเข็มนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอ 9.6 ของเรานะฮะก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะเช่นนี้ 10.56 ของเราเป็นแบบนี้ไอ้หมอนี่ 10.56 ก็เป็นแบบนี้ส่วนที่เหลือก็จะถูกต้องตามที่ปรากฏโอเคนะครับพวกเราไล่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือพวกเราจะไปเอานะทุกอย่างมาปฏิสัมพันธ์กันคือมีแรงเฉือนด้วยนะฮะก็จะดีโอเคนะไอ้หมอนี้คือสีเหลืองครับอีกทีหนึ่งนะฮะไอ้หมอ 3.84 ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 3.84 ไอ้หมอนี้สีเขียวก็คือตัวนี้ 5.76 นะครับไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 5.76 นะเชียร์ไม่ต้องไปสนอะไรแนวแกไม่ต้องไปสนดูแรงสีนะครับตัวแดงเลือดหมูนะครับไอ้หมอนี้มันก็จะเป็นตัวสวนของทั้ง2ตัวอย่างที่บอกนะครับมันก็คือสีเขียวบวกสีเหลืองเนี่ยครับก็ได้ออกมาเป็น 9.6 นะเช่นเดียวกับที่นี่นะ 5.76 บวก 4.8 ได้เป็น 10.56 เอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นปุ๊บนะครับเราก็ไปต่อนะครับสำหรับค่าแรงเฉือนนะครับที่เราได้จากไอ้หมอตัวโมเมนต์แดกแกรมที่เราได้ตรงนี้ทำให้เราเอาไปหาแรงเฉือนที่เกิดขึ้นบนโคนเสาได้อันนี้เราได้มาแล้วนะครับหันหาแรงเฉือนที่โคนเสายกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะเสาของเรายาว 3.6 เมตรถ้าเธอเทคโมเมนต์ที่นี่นะครับนะโดยที่ให้ทิศทางการหมุนแบบนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้น 9.62 ตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่นะบวก 9.6 v สับ v 1ของเราที่นี่คูณกับ 3.6 เท่ากับ0เพราะฉะนั้น v สับ v 1ก็กลายเป็น 5.333 นะจากนั้นนะครับเธอทำ summation f สับ x เท่ากับ0นะครับจาก free body diagram ของเสาต้นที่2นะครับเราได้อะไรนะฮะไอ้หมอนี้ v สับ b 1นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นตัว v ของเรานะตัว v ของเราก็จะมีค่าเป็น 5.333 กิโลนิวตันเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากันหมดแต่ทิศทางตรงข้ามนะยกตัวอย่างเช่นกรณีของเสาต้นนี้นะถ้าเป็นเสาต้นนี้ล่ะนะเธอเอานะแรงเฉือนที่อยู่ที่นี่นะก็จะกลายเป็น 3.8
84บวก 3.84 หารด้วย 3.6 นะฮะเธอก็จะได้หมอนี้กดเครื่องเลขดูครับ 2.133 กิโลนิวตันนะครับเช่นเดียวกับที่นี่นะครับเธอก็ได้แรงเฉือนที่นี่นะโดยแรงเฉือนที่นี่ก็มีค่า 4.8 บวก 4.8 หารด้วย 3.6 นะซึ่งก็จะเป็นค่าเท่ากับ 2.667 กิโลนิวตันส่วนที่นี่มากหน่อยนะครับก็จะกลายเป็น 10.56 บวก 10.56 หาร2นะไอ้หมอนี่กดเครื่องคิดเลขฮะก็จะได้เป็น 5.867 5.867 กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้เป็น 5.333 กิโลนิวตันอ่ะนะครับเราเริ่มหาแรงที่อยู่ในแรงเฉือนที่อยู่ในเสาได้แหละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราเอานะครับไอ้หมอนะครับเชียร์ไดอะแกรมของตัวที่โมเมนต์ไดอะแกรมนะที่เราได้หาไปแล้วนะฮะสำหรับกรณีนี้คืออันนี้คือชั้น2นะฮะชั้น1คือฐานล่าชั้น2นี่กองลอยนะเรามีไอ้หมอนี้มาแล้วนะครับไอ้หมอนี้สอดคล้องกับอะไรไอ้หมอนี้สอดคล้องกับไอ้หมอนี้ครับไอ้หมอนี้กลายเป็น24นะครับคำอธิบายถัดไปไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ24หมุนแบบนี้ตามไซน์คอนเวนชั่นนะครับถัดไปนะครับไอ้ตัว36ของเรานะฮะ36ของเราอยู่นี้นะฮะเป็นบวกนะฮะเป็นบวกทิศทางแบบนี้นะครับถัดไปฟ้าอ่อนฮะนะครับไอ้หมอนี้เป็นลบ36นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะมีทิศทางเป็นแบบนี้นะครับเอาละถัดไปนะครับเข้มนะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็นบวก30เข้มโอเคนะฮะแล้วตัวสุดท้ายครับสีม่วงนะฮะสีม่วงนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบ30นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นไอ้ตัวนี้ไอ้หมอนี้คือโมเมนต์ซึ่งเกิดในคานนะครับบนชั้นดังกล่าวเรามาปฏิสัมพันธ์กับโมเมนต์นะครับที่เรามีอยู่นะครับเรื่องเดิมครับโมเมนต์ที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็ทบทวนนะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 3.84 เมื่อเป็นเช่นนั้นนะเสาต้นนี้ต่อกับไอ้หมอนี้นะครับเราทำการเขียนนะครับที่จุดนี้นะครับเรามีจุดต่อนะฮะโดนกระทำด้วยแรงกระทำนะทางด้านข้างนะครับเราได้อะไรออกมา 3.84 แบบนี้นะครับมันก็กระทำอยู่ที่นี่อันนี้ทวนเข็มใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น 3.84 24ก็กลายเป็นแบบนี้เที่ยวนี้2ตัวนี้ลบกันนะครับหากเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้ตัวที่เกิดขึ้นมันจะต้องไปแบบนี้เพื่อก่อให้เกิดสมดุล นะครับโดยมีค่าเท่ากับนะฮะไอ้นี่คืออะไรสมดุลคือ24นะครับแล้วก็ไปลบ3.84 นะเธอจะได้หมอนี้คือ 20.16 โอเคนะฮะเมื่อเธอได้หมอนี้คือ 20.6 นั่นหมายความว่าไอ้หมอนี้จะมีเสานะฮะเชื่อมมาที่นี่นะครับไอ้หมอนี้นะครับพวกเราก็จะได้ค่าของมันนะครับโดยที่ไอ้หมอนี้ก็สามารถที่จะโอเคเขียนนะครับก็จะกลาย 20.16โอเคนะครับจากนั้นนะฮะไอ้เสาต้นนี้มันก็จะมีนะฮะโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอนี้ 20.16 ใช่ไหมครับทิศทางของไอ้หมอนี้ที่มันเกิดขึ้นก็จะต้องเหมือนกับเมื่อกี้ฮะไอ้หมอนี้ไปแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะไปในทิศทางเดียวกันด้วยก็จะกลายเป็น 20.16 กิโลนิวตันโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับมาดูจุดข้างในนะไอ้หมอนี้เป็น 9.60 เราทราบแล้วนะครับเที่ยวนี้นะครับเรามีอะไรนะเรามีกากบาทนะกากบาทนะครับ 9.6 ทำแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 9.6 ทันนะครับ24สีเหลืองเข้มนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น
ะ24นะครับไอ้หมอนี้กลายเป็น 9.6 สีเหลืองฮะสีเหลืองไอ้ส้มสีเขียวนะสีเขียวถ้าเป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะชนทิศทางแบบนี้ไอ้หมอนี้เป็น36นะเราจะมีโมเมนต์ที่โคนเห็นไหมฮะโมเมนต์ที่โคนนะ24บวก36เนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะนะ236นะมันเยอะนะครับขณะที่ 9.6 มันน้อยเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่โคนนี้จึงต้องนี่ไปทางเดียวกับ 9.6 นะครับโดยไอ้หมอนี้มีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ24บวก36ลบ 9.6 นะครับโอเคนะฮะเธอจัดการให้ไอ้หมอนี้ก็จะได้เป็น 50.4 นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ 50.4 กิโลนิวตันเมตรนะฮะเมื่อกี้ไอ้หมอนี้ก็เป็นกิโลนิวตันเมตรนะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าเธอมองขึ้นไปข้างบนนะครับอีกนะไอ้หมอนี้ก็เป็น 10.56 นะครับเราเอาไอ้หมอนี้มาครอสครับแบบนี้นะครับสีแดงฮะ 10.56 ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น 10.56 นะ36นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็น36 30นะ30 30ไอ้เป็นสีเข้มทุ่งหมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเราจะเห็นได้ว่าอะไรในนั้น30กับ36เนี่ยไปด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ต้องสวนทางนะไอ้หมอนี้เท่ากับ30บวกกับ36ลบ 10.56 ครับนะครับเธอก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้ออกมาเป็น 55.4 ไอ้หมอนี้เป็น 55.44 ฮะ44กิโลนิวตันเมตรเอาละสุดท้ายนะครับเรามีไอ้หมอนี้นะฮะหมุนทวนนะ 4.8 นะครับไอ้หมอนี้นะครับเราก็มีตัวข้อต่อของเรานะครับโดยที่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับสีแดงนะฮะ 4.8 ของเรานะก็ต้องมากระทำที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะไอ้หมอนี้คือ3.84 นะฮะไอ้หมอนี้เท่านี้ไอ้หมอนี้เท่านี้ 4.8 โมเมนต์สีม่วงนะครับมีค่าเท่ากับ30นะไอ้หมอนี้เป็นไงฮะ30นะมาเป็นแบบนี้อ่ะโทษที 4.8 ผิดทางนะฮะ 4.8 ผิดทางฮะ 4.8 หมุนแบบนี้นะ 4.8 ไอ้หมอนี้ไม่ได้หมุนแบบนี้ 4.8 สีแดงจะต้องหมุนตรงกันข้ามออกมาเป็นแบบนี้นะฮะไอ้30ของมันนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรโมเมนต์ที่จะต้องมาต้านก็มีทิศทางเดียวกับไอ้ตัวสีแดงนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็น 30-4.8 นะครับ 30-4.8 คืออันนี้ก็เป็น 25.2 กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเขียนนะครับเช่นเดียวกับเมื่อกี้เสาของเราอยู่ที่นี่นะครับโดนกระทำด้วยโมเมนต์นะครับไอ้หมอนี้ 25.2 หลักการเดียวกันครับที่เราเคยมีอยู่นะครับเนื่องจากโมเมนต์เป็นรูปดังรูปนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่โคนนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับคือ 25.2 กิโลนิวตันเมตรอ่ะนะครับไอ้หมอนี้ก็เขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไอ้หมอนี้ตามรูปนะฮะ 20.6 นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น 20.6 เห็นไหมทิศทางเดียวกันนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับพวกเราก็จะได้เช่นเดียวกันไอ้หมอนี้ 25.2 เหมือนไหมครับเหมือนนะครับไอ้หมอนี้ 25.2 เหมือนไหมครับเหมือนนะครับส่วนตรงนี้เราได้ไอ้หมอนี้ 50.4 นะฮะมันก็จะถ่ายลงมาที่นี้ไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้นะก็จะได้ไอ้หมอนี้ 50.4 เท่ากันไอ้หมอนี้ 55.44 นะฮะไอ้หมอนี้ก็ 55.44 เพราะฉะนั้นเราได้ทุกอย่างแล้วนะฮะตรงตามที่เราต้องการนะครับเอาละนะครับ
ถ้าแรงเฉือนที่ปลายเสาหลักเป็นยังไงโมเมนต์ได้แล้วทำเหมือนเมื่อกี้นะฮะไอ้วันนี้ข้ามไปก่อนนะฮะทำนั้นดูแล้วนะครับนะไอ้หมอนี้ก็จะต้องมีแรงเฉือนเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นมันหมุนตรงข้ามจริงๆไอ้หมอนี้คือ 50.4 บวกกับ 50.4 ความยาวของเสาสำหรับเฟรมตัวนี้จำได้ไหมฮะเท่าไหร่ 5.4 ไหมไอ้หมอนี้หารด้วย 5.4 นะฮะไอ้หมอนี้หารด้วย 5.4 เมตรนะฮะนะครับเราก็สามารถที่จะหาตรงนี้ได้โดยไม่ยากกดเครื่องคิดเลขครับ 50.4 กลายเป็น 100.8 100.8 หารไอ้หมอนี้ 100.8 100.8 หารด้วย 5.4 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงขนาด 18.67นะตรงนี้หาได้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 55.44 บวกกับ 55.44 แล้วหารด้วย 5.4 นะครับตรงนี้ก็ควรจะได้เป็น 20.533 กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะกลายเป็น 25.2 อ่ะคูณ2ไปเลยนะฮะแล้วหารด้วย 5.4นะแบบเดียวกันนะครับกระบอกนี้เป็น 9.333 กิโลนิวตันนะครับส่วนไอ้หมอนี้นะครับก็จะกลายเป็น 40.32 หารด้วย 5.4 นะครับก็จะเป็นแรงตัวนี้เป็น 7.467 7.467 นะฮะอันนี้ก็ได้แรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะพวกเราสามารถที่จะได้ตัวนี้ตัวเดียวกันนะตัวนี้นะครับตัวเดียวกับตัวนี้เอานะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้หมอนี้ออกมาทำ summation f sub x เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้แรงที่เกิดขึ้นที่หัวเสาด้านบนนะซึ่งนำไปเขียนเชียร์ได้นะเชียร์ก็จะมีค่าคงที่นะของแต่ละอันนะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็สามารถที่จะทำไงต่อได้ไอ้หมอจุดที่เราหานะครับจุดที่เราหานะครับมันคืออะไรครับไอ้นี่คือโคนนะจุดรองรับใช่ไหมฮะไอ้หมอนี่ก็คือจุดรองรับอุ้ยโทษทีจุดรองรับจุดรองรับจุดรองรับไอ้หมอนี่คือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่โคนเสาไอ้หมอนี่คือโมเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นที่โคนเสานะครับเพราะเราสามารถเอาตรงนี้ไปรวมกับแรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเดิมครับพวกเรานะครับเราเอาแรงในแนวแกนที่เรามีอยู่นะครับไปผสมกับอะไรไปผสมกับโมเมนต์ที่โคนเอาไปผสมกับแรงเฉือนที่โคนนะครับเราก็เอาไปหารีแอคชั่นที่เกิดขึ้นอันนี้คือแรงเฉือนนะฮะที่โคนเสานี้ได้โมเมนต์ใส่เข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็โดยคร่าวๆนะครับเราได้รีแอคชั่นของโครงสร้างมาส่วนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมอันนี้ได้มาแล้วเอามารวมกันเฉยๆอย่าลืมเรื่องอะไรครับอย่าลืมเรื่องอะไรครับสโลปฮะสโลปตรงนี้เท่ากับลบ 1.6 โทษทีตรงนี้ก่อนสโลปตรงนี้เท่ากับ0นะครับสโลปตรงนี้เท่ากับลบ 1.6 เพราะว่าเท่ากับแรงเฉือนมันคือ dv by dx เท่ากับลบ w ไม่มี s เป็น0ไอ้หมอนี่ dm by dx เท่ากับ v ของเราเป็นลบ 1.6 เพราะฉะนั้น s จึงเป็นเท่ากับลบ 1.6 เช่นเดียวกับที่นี่นะครับเรามี dv by dx เท่ากับ0นะฮะแล้วเราก็มี dm by dx เท่ากับลบ10นะฮะ dm by dx เท่ากับลบ10จริงๆนะเขียน dm by dx ดีกว่านะฮะมันจะชัดเจนกว่าเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันคือ dm by dxโอเคนะฮะไอ้หมอนี่คือ dv by dx นะจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องใส่คืออะไรครับคือจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็น0นะฮะใส่เข้าไปที่กึ่งกลางนะฮะมีโมเมนต์เป็น0นะครับได้ระบุถึงความชัดเจนที่มันเป็นนะสมบูรณ์หรือยังยังครับนะฮะยังมีครับนะฮะประเด็นคือไอ้หมอเครื่องหมายลบนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะใส่เครื่องหมายลบเชียร์ยังใส่เครื่องหมายลบเลยฮะโมเมนต์จึงจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องหมายลบด้วย
โอเคนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็นตัวระบุนะสำหรับเชียร์และโมเมนต์ไดแกรมของคานส่วนเสานะครับเราได้นะครับเชียร์นะครับตามที่ปรากฏดังรูปนะ 2.135 นะตรงนี้ผิดนะไอ้หมอนี้คือ 5.33 นะ 5.87 แล้วก็ 2.67 นะครับซึ่งทำให้เราได้เชียร์นะเชียร์ที่มันได้ออกมานะครับไอ้หมอนี้ได้ 5.33 นะครับไอ้หมอนี้เชียร์ก็จะได้มีออกมา 2.13 นะแล้วก็มีไอ้หมอนี้สโลปเท่ากับ0แล้วก็ปิดนะโมเมนต์ 3.87 นะครับพวกเรารู้ดีโมเมนต์ 3.87 เป็นยังไงโมเมนต์ตัวนี้ถ้าทิศทางที่เขียนเป็นลบ 3.87 เป็นลบนะครับไอ้หมอนี้ล่ะนะไอ้หมอนี้นะถ้าเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ต้องกลับด้านนะครับแล้วไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นบวกนะครับโมเมนต์ตรงนี้นะครับเป็นลบนะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกก็เป็นแบบนี้คนละปลายขาดนะเช่นเดียวกับที่เหลือนะครับเราก็สามารถเขียนเชียร์ไดแกรมแล้วก็โมเมนต์ไดแกรมได้สำหรับกรณีของเสาที่อยู่ชั้น2นะเสาชั้นแรกนะก็ทำแบบเดียวกันเอาเชียร์ใส่เข้าไป 7.47 18.67 20.53 9.33 นะครับเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นนะครับเราก็ใส่เชียร์7.47 สโลปเป็น0นะ 7.47 ปิดโมเมนต์เรื่องเดิมฮะโมเมนต์เอาไปใส่นะครับไอ้หมอนี้ไปทางเดียวกันเป็นลบนะไอ้หมอนี้สวนทางกันก็เป็นบวกนะฮะก็เป็นลบแล้วก็เป็นบวกแบบนี้แล้วเธอก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับจากนั้นนะถ้าเธอเอาทุกอย่างมาประกอบกันนะเธอก็สามารถที่จะเอาไปเขียนตัว elastic curve ได้แต่จริงๆยังไม่มีความจำเป็นหรอกครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับเราก็เอาโมเมนต์สูงสุดที่ได้นะไปทำการออกแบบคานนะออกแบบเสานะครับอาจจะไม่ต้องเช็คเชียร์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่โมเมนต์สำคัญประมาณการครั้งแรกเสร็จนะฮะเธอจะได้ขนาดคานขนาดเสานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเธอก็จะได้ความถูกต้องตรงนี้โอเคนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้วิธีการพอร์ทัลในการที่เราวิเคราะห์ตัวโครงเฟรมซึ่งกรณีนี้มี degree of indeterminacy ถึง18นะครับแล้วเราก็ได้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นออกมานะครับประโยชน์อย่างที่พูดคือเอาไปออกแบบเบื้องต้นหาขนาดคานขนาดเสาเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยการใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้นะนำผลที่ได้จากคอมพิวเตอร์มาออกแบบก็จะได้ขนาดคานแล้วก็เสาซึ่งเป็นจริงโอเคนะครับอันนั้นก็ขอจบนะครับตัวอย่างนะครับสำหรับเรื่องนี้ไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับในหัวข้อถัดไปหัวข้อที่ 5.5 นะครับจะเป็นการใช้การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี cantilever นะครับสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งถูกกระทำโดยแรงกระทำด้านข้างนะครับวิธีการ cantilever method นั้นนะครับเหมาะกับอาคารสูงนะครับหรืออาคารที่มีพื้นที่หน้าตัดเสานะฮะซึ่งแตกต่างกันไปนะฮะคือเสาต้นนอกเล็กเสาต้นในใหญ่นะครับเพราะว่าต้องรับน้ำหนักจากในอาคารมากขึ้นลักษณะเช่นนี้นะครับเหมาะสำหรับวิธีการนี้นะครับโดยโครงสร้างโดยวิธีการนี้นั้นนะครับจะอิงอยู่กับเรื่องของการจริงๆแล้วการกระจายหน่วยแรงบนหน้าตัดนะฮะการกระจายหน่วยแรงนะครับบนหน้าตัดนะฮะของนะแคนติลิเวอร์บีมหรือแคนติลิเวอร์คอลัมน์ก็ได้นะครับกรณีนี้นะครับถ้าดูตามรูปนะครับด้านนี้ก็จะรับแรงอัดนะซึ่งมีการกระจายของแรงลดขนาดลงอิงกับจุดเซนทรอยด์นะของพื้นที่หน้าตัดของตัวองค์อาคารนะเพราะฉะนั้นนะครับในวิธีการนี้เดี๋ยวเราจะต้องนะดูว่าหน่วยแรงที่หน้าตัด
ที่มีการกระจายจาก neutral axis นั้นเราคงอิงอยู่กับนะครับเรื่องของจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่หน้าตัดของเสาทั้งหมดนะครับแทนที่จะเป็นเรื่องของจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่หน้าตัดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัว building frame นะครับมันจะไม่ได้มีความต่อเนื่องเหมือนหน้าตัดของ cantilever columnนะครับมันจะประกอบด้วยเสาเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดขึ้นนะครับจึงเกิดขึ้นเฉพาะลงตำแหน่งของเสาจุดเซนทรอยด์ที่เราจะอ้างอิงนะครับจึงเป็นจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่หน้าตัดของเสาเป็นหลักนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับเมื่ออิงกลับไปที่เรื่องของการวิเคราะห์เฟรมนะครับที่เราได้พูดก่อนหน้านี้นะวิธีการพอร์ทัลไปดูที่เชียร์ในคานวิธีการนี้เรามาดูที่ค่าแรงที่เกิดขึ้นในเสาในชั้นเดียวกันแปรผันโดยตรงจากนะจากระยะที่วัดจากจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่เสาเช่นกรณีนี้ตรงนี้แรงรับมากไอ้หมอนี้แรงในแนวแกนรับน้อยอันนี้รับแรงแนวแกนน้อยแล้วก็รับแรงแนวแกนมากนะแล้วก็มองว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะแปรผันโดยตรงกับตำแหน่งนะครับของจุดไอ้หมอนี่คือจุดเซนทรอยด์นะครับของพื้นที่หน้าตัดนะครับของเสาทั้ง4ต้นนี้นะครับซึ่งจะเป็นหลักในการพิจารณาทีนี้นะครับเราทราบแล้วว่าไอ้หมอตัวเฟรมเนี่ยนะมี degree of intimacy เท่ากับ18นะหลักการเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจึงใส่ inflection point นะครับที่กึ่งกลางคานทั้งหมด6ตัวกึ่งกลางเสาทั้งหมดนะครับอีก8ตัวเบ็ดเสร็จก็จะกลายเป็น14ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างนะครับเงื่อนไขที่พูดไว้เมื่อกี้นะคือการกระจายของแรงในแนวแกนของเสาชั้นเดียวกันนะแปรผันโดยตรงกับระยะวัดจากจุดเซนทรอยด์นั้นข้างบนก็จะได้2เงื่อนไขข้างล่างตรงนี้ก็จะได้อีก2เงื่อนไขทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวเฟรมนี้ได้โดยใช้สมการความสมดุลและฟรีบอดี้ไดแกรมนะฟรีบอดี้ไดแกรมและสมการความสมดุลอันนี้กลับมาที่เดิมครับไอ้หมอนี้ถ้าใครจำได้นะครับไอ้หมอนี้จะมี degree of intimacy เท่ากับตัดที่นี่ครับ3ตัดที่นี่ครับ3เพราะฉะนั้น degree of intimacy เท่ากับ6ต้องการ6สมการครับในการที่มาช่วยลดจำนวน degree of intimacy ใช้นะครับตัวinflection point ที่กลางคาน2ตัว inflection point ที่กลางเสาอีก3ตัวรวมเป็นทั้งสิ้นกี่ตัวครับ6 5ตัวนะครับก็ทำให้โครงสร้างนี้ยังคงเหลือนะครับไอ้หมอตัวอันโนนที่จะต้องแก้ไขอีก1ตัวนะทีนี้เราก็สมมุติให้แรงที่เกิดขึ้นในเสาแปรผันนะครับไอ้หมอนี้ก็จะทำให้เราลดนะครับจำนวนDegree of intimacy ได้อีกหนึ่งนะครับทำให้โครงสร้างเรานะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้นะครับตัวเชียร์ไดแกรมของเฟรมซึ่งถูกกระทำโดยแรงกระทำด้านข้างเที่ยวนี้มันก็จะมีขนาดไม่เท่ากันโอเคนะเชียร์ไดแกรมนะของช่วงคานที่เกิดขึ้นในชั้นเดียวกันนะครับของแต่ละช่วงเสานะครับก็จะมีค่าไม่เท่ากันสอดกรณีนี้แตกต่างกับพอท่อเมื่อกี้พอท่อเมื่อกี้เชียร์ตลอดแนวคานจะเท่ากันเหตุผลตรงนี้ก็เหตุผลเดิมนะครับที่มันไม่เท่ากันก็คือแรงส่วนหนึ่งก็จะถูกถ่ายไปเป็นแรงในแนวแกนที่เกิดขึ้นในเสานะครับที่อยู่ข้างในตัวอาคารโอเคนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับมันไม่เท่ากันนะครับเอาละโมเมนต์ไดแกรมที่ถูกกระทำโดยแรงด้านข้างก็ยังมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเช่นเดิมนะครับไอ้หมอนี่ก็ถ้าใครนะฮะดูวิดีโอคลิปเรื่องพอร์ทัลเมธอดไปแล้วเราก็พูดเรื่องนี้โดยละเอียดแล้วนะครับซึ่งด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นลบเช่นเดียวกับที่นี่ด้านหนึ่งเป็นบวกด้านหนึ่งเป็นลบด้านหนึ่งเป็นบวกด้านหนึ่งเป็นลบนะครับแล้วไอ้หมอแรงกระทำลักษณะนี้เสาฮะด้านหนึ่งเป็นบวกนะอีกด้านหนึ่งเป็นลบด้านหนึ่งเป็นบวกอีกด้านหนึ่งเป็นลบถ้าเกิดแรงกระทำทิศทางตัวข้ามนี้ไอตัวบวกลบมันแค่กลับด้านนะครับนั่นก็คือสิ่งซึ่งพวกเราคงทราบดี R14 inflection point นะโมเมนต์ไดแกรมของช่วงคานและช่วงเสาจะเป็นสามเหลี่ยม anti symmetry ที่กึ่งกลางนะเช่นเดิมนะโดยที่ปลายนะ
โดยที่โมเมนต์ที่ปลายมีค่าเท่ากันแต่เครื่องหมายนะครับตรงกันข้ามอย่างที่บอกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะระวังทีเดียวคือเรื่องของแรงที่มันกลับทิศนะครับอันนี้พวกเราก็สามารถที่จะจัดการได้เอาล่ะมาดูตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะตัวอย่างนะครับจงใช้วิธีการแคนติเวอร์วิเคราะห์หาแรงเฉือนและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ปลายของชิ้นส่วนต่างๆของโครงอาคารที่แสดงเรื่องเดิมครับนะฮะเรามีช่วงสแปนของตัวเสานะ A B C D นะเสามีชั้น1ชั้น2มีเสาทุกต้นหน้าตัดเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะเที่ยวนี้หน้าตัดเท่ากันนะครับแต่ด้วยที่ระยะห่างระหว่างเสาที่แสดงมันไม่เท่ากัน 4.8 7.2 แล้วก็6เพราะฉะนั้นตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่หน้าตัดของเสาของโครงอาคารนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่กึ่งกลางถ้าเธอรวมพวกนี้ทั้งหมดนะฮะมันจะประมาณทำมารวมแล้วเท่าไหร่ได้18เมตรนะครับมันจะไม่อยู่ที่9เมตรว่างั้นเถอะนะครับมาดูแล้วมันอยู่เท่าไหร่นะครับพวกเรานะครับก็ต้องตั้งเส้นอ้างอิงขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเราเอาไอ้หมอนี้นะครับเป็นเส้นอ้างอิงนะครับผลรวมของพื้นที่ทั้งหมดมีค่า summation ของ a สับ i เท่ากับ 4.0 ยูนิตเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดจะหาจุดเซนทรอยด์นะครับระยะ x bar นะพวกเราจะต้องเอา 4.0 คูณกับ x bar นะครับนั้นจะเป็นโมเมนต์นะครับของพื้นที่นะทั้งหมดนะจะต้องเท่ากับโมเมนต์ของพื้นที่ย่อยนะครับอันนี้รอบอะไรนะฮะอย่าลืมนะฮะรอบแกนอ้างอิงทั้ง2กรณีนะรอบแกนอ้างอิงเพราะฉะนั้นเราเอาที่นะแถวดีเป็นจุดอ้างอิงสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือว่านะครับ 4.0 คูณกับ x จึงเท่ากับนะแต่ละตัวนะฮะ 1.0 คูณกับไอ้หมอนี้6เมตรนะฮะดูตัวสีแดงนะฮะตัวนี้นะ6เมตรนะครับไอ้หมอนี้6บวกกับ7.2 เป็น 13.2 เมตรนะครับ6เมตรนะอีกตัวหนึ่งเป็น18เมตรนะครับคือผลรวมทั้งหมดนะฮะรวมแล้วเป็น18เมตรนะครับรวมแล้วก็จะได้เป็น 9.3 ไม่ได้อยู่ที่ 9.0 นะดังปรากฏนะฮะพอระยะไม่เท่ากันเอาล่ะนะครับค่าของแรงที่เกิดขึ้นในเสานะครับเที่ยวนี้เราอ้างอิงกับตำแหน่งนะครับของระยะตรงนี้ 9.3 เมตรตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเซนทรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราตัดแล้วเอามาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมผ่านจุดอินเฟคชั่นพอยท์ที่กึ่งกลางเสาระยะตรงนี้นะครับจึงเป็น 3.6 หารด้วย2โอเคนะครับส่วนแรงที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับโดยที่ด้านนี้นะครับเป็นแรงพุ่งลงทำไมด้านนี้พุ่งลงนะเพราะรอบจุดเซนทรอยด์ครับไอ้หมอนี้พยายามจะหมุนรอบแบบนี้เพราะฉะนั้นแรงนี้หมุนทวนแรงนี้หมุนทวนแรงนี้หมุนทวนคือแรงที่เกิดขึ้นในเสาพยายามต้านโมเมนต์เนื่องจากไอ้แรง16กิโลนิวตันคูณกับระยะเยื้องศูนย์ 1.8 เมตรตัวนี้นะครับนะครับทีนี้เนื่องจากแรงมีการกระจายเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะให้ไอ้หมอนี้นะครับมีความชันเป็น K2 นะครับเราให้หมอนี้นะฮะเป็นความชันเป็น K2 เมื่อให้หมอนี้เป็นความชันเป็น K2 เช่นเดียวกับที่นี่นะครับไอ้หมอนี้ก็มีความชันเป็น K2 ถามว่าเราทราบระยะที่เราวัดไหมนะครับนะครับไอจากนี้ถึงนี่คือ 9.3 ใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับระยะจากนี่ถึงนี่คืออะไรและนี่คือ 9.3 ลบ6เพราะฉะนั้นไอหมอนี้จึงมีระยะ 3.3 นะครับจากนี่ถึงนี่นะโอเคนะครับระยะจากนี่
ถึงนี่ก็จะกลายเป็น 9.3 ตามที่เราทราบเมื่อตรงนี้ 3.3 เธอเอา 3.3 ลบกับ 7.2 นะครับเธอจะได้ตรงนี้เป็น 3.9 ใส่เมตรเข้าไปด้วยใส่เมตรเข้าไปด้วยใส่เมตรเข้าไปด้วยโอเคนะครับจากนั้นนะครับระยะทางจากนี่ถึงนี่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ 3.9 บวกกับ 4.8 ครับออกมาเป็น 8.7 เมตรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทราบเรื่องลูกสามเหลี่ยมเนาะนะครับถ้าเราทราบสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราทราบสโลปของมันนะครับเราเอา y หารด้วยระยะสมมตินะเราเอา y หารด้วยระยะเอาให้ถูกนี่ดีกว่าทดทีนะกลับด้านนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะ r ศัพท์ a 2นะครับเราได้ไอ้หมอนี้นะครับกลายเป็น r ศัพท์ a 2นะครับและไอ้หมอนี้นะครับมีฐานนะฮะเท่ากับตรงนี้ 8.7 นะฮะเมตรนะครับพวกเราจะได้อะไรไอ้หมอนี้สโลปเป็น k 2นะฮะ k 2ก็คือสโลปของชั้นตัวที่2นะครับเราจะได้ว่า r ศัพท์ a 2หารด้วย 8.7 เท่ากับ k 2เพราะฉะนั้น r ศัพท์ a 2ก็เท่ากับ 8.7 นะฮะคูณกับ k 2ก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยความสูงของมันจึงเป็น r ศัพท์ a 2เท่ากับ 8.7 คูณ k 2หมายความว่าอะไรเอาระยะคูณกับ k 2นะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับตรงนี้นะครับไอ้หมอแรงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะขอใช้สีเหลืองแล้วกันนะครับจะได้แตกต่าง r ศัพท์ b 2เท่ากับ 3.9 คูณ k 2เพราะว่าตรงนี้คือ 3.9 นะครับส่วนไอ้หมอนะครับตรงนี้นะครับไอ้หมอตรงนี้นะครับเลื่อนไปที่ 3.3 นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 3.3 คูณ k 2นะครับแล้วสุดท้ายนะครับที่เราพิจารณานะครับเอาสีฟ้าเข้มนะครับระยะตรงนี้คือ 9.3 เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 9.3 คูณกับ k 2โอเคนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนะครับโดยที่ทางด้านนี้นะครับต้องพุ่งลงทางด้านนี้ต้องพุ่งขึ้นด้วยเหตุผลของการพยายามที่จะหมุนแล้วก็ต้านเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับอีกทีหนึ่งแรงในแนวแกนของเสาแปรผันโดยตรงกับระยะจากเสาถึงจุดเซนทรอยด์โดยให้สโลปเป็น k 2นะยกตัวอย่างกรณีของ r ศัพท์ a 2หารด้วย 8.7 ก็จะเท่ากับ k 2เพราะฉะนั้นแรงเลยเท่ากับระยะคูณกับสโลปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอันก็จะได้เช่นนี้นะครับ r ศัพท์ a 2เท่ากับนะครับนี้ r ศัพท์ b 2 r ศัพท์ c 2แล้วก็ r ศัพท์ d 2นะครับตามที่เรานะครับได้โชว์ตรงนี้ไว้นะครับก็เป็นสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับตามที่ปรากฏโคดดิ้งด้วยสีไว้นะครับเพื่อเป็นตัวที่สร้างความเข้าใจจากนั้นเราทำการนะครับหาค่าสโลป k 2นะครับโดยใช้โมเมนต์นะฮะซัมเมชันของโมเมนต์ล่อของแรงทั้งหมดรอบจุดเซนทรอยด์นะครับเราก็ได้โมเมนต์เนื่องจากอะไรซัมเมชันโมเมนต์นะครับรอบจุดเซนทรอยด์นะฮะรอบจุด c นะฮะเท่ากับ0นะฮะตรงนี้คือจุด c ว่างั้นเถอะนะครับไอตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจาก16คูณกับไอหมอนี้ให้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ตัวนี้เป็นบวกนะครับเอาละนะครับเราก็ได้ไอหมอนี้มาแล้วนะครับก็ให้ยุ่งน้อยหน่อยนะครับคูณแล้วนะครับไอหมอนี้เป็นบวกจากนั้นนะครับเรามีโมเมนต์ r ศัพท์ a 2 r ศัพท์ a 2ก่อให้เกิดโมเมนต์หมุนทวนนะครับขอลบตัวนี้นะครับโดยที่มันมีระยะนะครับที่วัดจากจุดเซนทรอยด์นะครับที่เราทราบคือระยะนี่นะครับ 8.7 นะครับที่นี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ยังมี r ศัพท์ b 2คือไอ้หมอสีเหลือง
นะหมุนทวนเหมือนกันนะครับก็บวกกับนะกรณีของอะไรฮะของเมื่อกี้นะครับก็หมุนไปทางเดียวกันนะครับไอ้หมอนี้หมุนไปทางนี้นะไอ้หมอนี้ก็หมุนไปทางนี้คือพูดง่ายคือหมุนทวนเข็มนะครับไอ้หมอสีเขียวนะฮะก็หมุนแบบนี้เหมือนกันนะสวนทางนะครับแล้วก็ไอ้หมอสีฟ้าก็หมุนสวนทางนะฮะแล้วก็คูณกับระยะต่างๆที่เราได้โคดดิ้งสีไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทำการกดนะครับเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะได้อะไรครับยังไม่ได้นะครับเราต้องทำการแทนก่อนนะฮะเอา r สับ a 2นะครับมาแทนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 8.7 คูณกับ k 2นะครับถ้าเราเอาสีเหลืองนะครับมาแทนลงในนี้นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 3.9 คูณกับ k 2นะครับไอ้หมอนี้ก็หายไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรานะครับได้เห็นได้ว่ามันกลายเป็น8.7 กำลัง 2K2 3.9 กำลัง 2K2 ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 3.3 กำลัง 2K2 ไอ้หมอนี้ก็ 9.3K2 กำลัง 2นะครับแทนค่าลงมานะครับก็จะได้หมอนี้ออกมาจากนั้น K2 ก็หาได้นะครับเมื่อพวกเรานะครับหา K2 ได้เที่ยวนี้ขนาดของแรงต่างๆก็ไม่ยากแล้วฮะแทนค่า K2 นะฮะกลับลงไปในสมการที่เรามีอยู่กรณีนี้นะครับเอาจุด15296คูณกับ 8.7 ได้เท่านี้นะครับกรณีถัดไปนะครับเราก็เอาไปคูณนะครับได้จุด596เห็นไหมฮะมันลดน้อยลงนะตามระยะห่างที่วัดจากแกนนี้นะครับถัดไปสีเขียวนะครับเราก็ได้ไอ้หมอนี้ทับอยู่นะฮะอยู่ที่นี่นะครับต้องลบอันนี้ออกใหม่นะครับก็ได้เป็นจุด5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเราก็เอาไปคูณแล้วก็ได้เช่นเดียวกันคือ1.422นะครับก็เอาไปคูณฮะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวแรงซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในแนวแกนของเสาถัดไปครับอีกชั้นหนึ่งนะฮะลงมาชั้นล่างนะทำเหมือนกันครับเที่ยวนี้นะครับเราก็มีเรื่องเดียวกันคือไอ้หมอนี้ก็โปรเจกต์ลงมานะครับซึ่งการโปรเจกต์ของมันนะครับแน่นอนว่ามันก็จะโปรเจกต์แล้วก็ลงมาตัดตัวอะไรครับจุดเซนทรอยด์ของตัวเสาที่นี่นะครับแล้วมันก็จะไปต่อที่สามเหลี่ยมของการกระจายของแรงที่อยู่ในแนวแกนของเสานะไอ้หมอนี้ก็ลงไอ้หมอนี้ก็ลงเหมือนเดิมไอ้หมอนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อเราเทคโมเมนต์รอบจุดเซนทรอยด์นะครับโมเมนต์ตัวนี้นะครับโมเมนต์ตัวนี้ที่ตามนี้ก็จะก่อให้เกิดแรง16ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์รอบนี้แรง40ก็เช่นเดียวกันก่อให้เกิดโมเมนต์รอบนี้นะส่วนแรงย่อยต่างๆก็สวนแล้วก็สวนเช่นเดิมโอเคนะครับสิ่งที่ตามมาคือสามเหลี่ยมนี้จะต้องถูกกำหนดนะครับให้มีสโลปเป็น K1 นะครับแล้วถ้าใครจำได้นะครับไอตัวแรงที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะแปรผันไปตามระยะตรงนี้ตัวเดิมของเราคือ 3.3 นะครับทำให้เราได้ไอหมอนี้คือ R สับC1 เท่ากับ 3.3 แล้วคูณกับ K1 นะครับนะครับเราก็ทราบอีกนะครับว่าระยะตรงนี้เท่าไหร่ 3.3 บวกกับไอ้หมอนี่6นะฮะก็จะกลายเป็น 9.3 เมตรนะฮะไอ้หมอนี่ก็เมตรเราก็ได้ไอ้หมอนี่เหมือนเดิมครับกลายเป็นสโลปคูณกับตัวระยะนะครับไอ้หมอนี้เมื่อกี้เราก็ได้ไอ้หมอนี้ด้วยแสด้วยโคดดิ้งสีฟ้าเข้มนะครับส่วนระยะที่ถัดออกไปตรงนี้จำได้ไหมครับเราได้เท่าไหร่นะครับไอ้หมอนี้วัดออกไปได้ 3.9 เมตรเอา 3.3 ลบ 7.2 นะครับก็จะทำให้เราได้ไอ้หมอนี้นะครับ
กดสีไปครับนะครับ 3.9 คูณกับ K1 นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเธอวัดไปที่นี่นะครับไอ้หมอนี้ก็จะวัดออกมาได้ 8.7 เมตรนะครับอันนี้อันเดิมที่เราทราบดีนะครับมันคือ 3.9 บวก 4.8 นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 8.7 เมตรแล้วเราได้หมอนี้ R sub A1 เป็น 8.7 K1 นะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งเราได้ตามอันเดิมคือเอาระยะที่ห่างจากจุดเซนทรอยด์ถึงเสาคูณกับตัวสโลปนะครับเอาถ้าซัมเมชันของโมเมนต์นะครับซัมเมชันเที่ยวนี้ซัมเมชันของโมเมนต์รอบจุดเซนทรอยด์เท่ากับ0อ่ะตรงนี้นะครับเรื่องเดิมครับนะครับ16ตัวนี้แนวนี้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ 3.6 เมตรตรงนี้ 3.6 เมตรตรงนี้เหลือครึ่งเดียวของ 5.4 เพราะฉะนั้น16จึงต้องคูณกับระยะตรงนี้ส่วน40มันมาแบบนี้นะไอ้หมอนี้คือ 5.4 ส่วน2ก็คูณกับระยะตรงนี้ทั้งหมดแล้วมันหมุนแบบนี้เป็นบวกโอเคนะฮะจากนั้นส่วนที่เหลือก็ต้านเหมือนเดิม 8.7 นี้คูณกับระยะคือ 8.7 เหมือนกันนะครับ3.9 K1 คูณกับ 3.9 3.3 K1 คูณ 3.3 9.3 K1 คูณกับ 9.3 เพราะฉะนั้นนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความสมดุลนะของโมเมนต์นะครับทางด้านแรงกระทําอันนี้โมเมนต์ทางด้านแรงกระทํานะไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นทางด้านแรงต้านที่เกิดขึ้นในเสาเอาแทนทั้งหมดขึ้นไปก็จะกลายเป็นระยะยกกำลัง2แล้วคูณกับ K1 ตามนี้นะครับเทอมนี้ทั้งหมดเป็นยังไงครับเท่ากับเมื่อกี้ถ้าใครกดคือเลขเก็บไว้ก็ไม่ต้องเอามาใช้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้น K1 ในกรณีนี้คือ 1.1090 เอามาหารไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวไอ้หมอนี้ก็เป็น 8.7 คูณกับ1.109 เนี่ยนะครับก็ได้ตรงนี้ออกมานะเช่นเดียวกับสีเหลืองนะครับเธอเอาไอ้หมอ K1 ที่ว่านี้เอาไปคูณกับตรงนี้นะครับก็ได้ 4.325 สีเขียวนะครับก็เช่นเดียวกันเอาไอ้หมอนี้ไปคูณที่นี่ได้ 3.66 นะครับมันเป็นตามระยะนะระยะมาก 3.9 นะก็จะมากกว่าระยะที่น้อยนะ 3.6 เห็นไหมฮะนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เอาไอ้หมอ 1.109 เอาไปคูณกับที่นี่ได้เนี่ยนะฮะ 10.313 กิโลนิวตันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนะครับได้แรงต่างๆที่เกิดขึ้นตามรูปนี้นะตามรูปนี้นะฮะตามรูปนี้นะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์นะฮะตามรูปนี้นะอันนี้ได้แรงแล้วนะครับเราจะเริ่มต่อไปสเต็ปถัดไปเราจะเอาแรงในแนวแกนที่เราหาได้ในเสาทั้งหมดนะครับเหล่านี้นะครับถ่ายลงไปในคานเพื่อนำไปสู่การเขียนเชียร์ไดอะแกรมหลังจากเราได้นะครับแรงเขียนเชียร์ไดอะแกรมแล้วเราก็จะนำไปสู่การเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมโดยใช้หลักการเดิมทีนี้การถ่ายเที่ยวนี้นะครับให้เราเข้าใจนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนกรณีพอร์ทัลเนี่ยมันง่ายเพราะว่าแรงเฉียนมันเท่ากันทั้งชั้นแต่กรณีนี้แรงเฉียนมันไม่เท่ากันนะครับด้วยเหตุที่บอกไปแล้วว่าเที่ยวนี้เสาภายในมีแรงเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการพิจารณาฟรีบอดี้ไดอะแกรมมากขึ้นนะครับแรงที่เราได้ที่นี่นะครับคือ 1.331 กิโลนิวตันเป็นไงฮะใช้ทิศทางทรายคอนเวนชั่นในการเขียนเชียร์ในการเขียนโมเมนต์เพราะฉะนั้นนะครับเราจะอ้างอิงโดยใช้ทรายคอนเวนชั่นนะครับในการเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับตามวิชา Engineering Statics นะฮะจริงๆแล้วมันก็ตาม Theory of Structure ด้วยนะครับตามทิศทางแบบนี้สิ่งเราได้คืออะไร
ไอ้สองตัวนี้ทิศทางไปทางเดียวกันแสดงว่า v สับ a 2ของเรามีค่าเป็นลบ 1.333 โอเคนะครับตรงนี้ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะฮะได้ละชัดเจนนะครับตามนี้จากนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการถ่ายเอาคานนะฮะซึ่งอยู่นะครับในพื้นที่นี้ตัดนะครับมาวางที่นี่นะครับนะครับมาวางที่นี่อ๋อนะฮะเขากลับทิศด้วยไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่นี่นะครับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นคือไอ้ตัวลบ 1.33 เนี่ยมันต้องกลับทิศนะเพราะฉะนั้นทิศจริงๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับซึ่งทำให้ได้สีเขียวพุ่งลงทำให้ได้สีแดงโอเคเที่ยวนี้นะครับมันก็เข้าสู่ตรงนี่แล้วนะครับก็จะมีไอ้หมอนี้นะครับที่จะต้องถูกตัดแล้วยกมาอายกมาครับนะเมื่อยกไอ้หมอนี้มานะครับเมื่อยกไอ้หมอนมาจริงๆแล้วถ้าให้ง่ายไม่ต้องใส่ทุกอย่างนะฮะแรงเฉือนที่นี่ก็คือ1จุดอยู่นี่ฮะ 1.331 กิโลนิวตันสีนี้ก็จะกลายเป็นนี้โอเคนะครับทีนี้ไอ้หมอนี้มันยังมีไอ้หมอแรงที่เราได้สีเหลืองนะเที่ยวนี้มันพุ่งลง0จุดนะครับ596นะครับนี่ตามสไตล์คอนเวนชั่นเหมือนเดิม v สับ b 2ที่อยู่ที่นี่บวกกับไอ้หมอนี้บวกกับไอ้หมอนี้นะครับบวกกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น v สับ b 2เป็นลบ 1.906 ในความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับไอ้หมอนี้ต้องกลับทิศเหมือนเดิม906นะครับจากนั้นเราก็ช่วงของคานตรงนี้มาทำการถ่าย 1.906 เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าสู่การนำไอตัวชิ้นส่วนเอาสีเขียวแล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับมาพิจารณานะครับซึ่งไอหมอนี้ก็คือสีเขียวนะครับดังที่ปรากฏนี่แหละนะครับโดยที่ไอหมอนี้เที่ยวนี้มีแรงพุ่งขึ้นแล้วนะครับซึ่งแรงตรงนี้พวกเราก็ทราบดีว่าเป็นจุด506อ่ะ 1.927 พุ่งลงโอเคนะครับ v สับ c 2พุ่งลง2ตัวนี้บวกกันนะฮะแล้วลบกับ 0.505 นะครับอ่ะนะครับย้ายข้างครับนะฮะมันก็กลายเป็นลบ 1.927 นะครับแล้วก็บวกกับถือนะฮะจริงๆแล้วถ้าเขียนจริงๆเนี่ย v สับ c 2พุ่งลงบวกกับ 1.927 เท่ากับแรงพุ่งขึ้น 0.505 เขียนมาเพื่อกำกับนะครับพวกเราก็จะได้ย้ายข้างฮะจากบวกก็กลายเป็นลบโอเคนะฮะลบตรงนี้ก็ได้ลบ 1.442 เพราะในความเป็นจริงไอ้หมอนี้ก็พุ่งขึ้นในฟรีบอดี้แดกแกรมก็เป็นแบบนี้อีกนะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่เราให้ความสนใจนะครับคือตัวโคนตัวนี้ถ้าเราจะมาเขียนจริงๆโคนตัวนี้ก็อยู่แบบนี้แหละนะฮะโคนตัวนี้โดนสีแดงนะครับไอแรงสีแดงที่อยู่ตรงนี้ก็ใส่เข้ามาแรงสีแดงมีค่าเท่าไหร่ 1.442 กิโลนิวตันถูกต้องไหมครับแรงสีแดงนี้นะฮะ 1.442 กิโลนิวตันซึ่งแรงที่อยู่ที่นี่ก็เป็น1.442 กิโลนิวตันถ้าหากเป็นเช่นนั้นมันก็สมดุลกับไอ้หมอนี้พอดีนะคือไอ้หมอแรงที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น summation f sub y ตรงนี้เท่ากับ0นะครับถูกต้องอัตโนมัติโอเคนะครับทีนี้ที่เราจะมาเขียนเชียร์เนี่ยมันคือรูปนี้เราจะเขียนเชียร์ที่คานโอเคนะฮะนิดนึงนะขอเติมความสมบูรณ์นะไอ้หมอนี้ summation f sub y เท่ากับ0และเราเอาอะไรครับแรงพุ่งลงเป็นบวกนะเพราะว่าเราใช้สายคอนเวนชั่นไงฮะไอ้หมอนี้เหมือนกัน summation f sub y เท่ากับ0แรงพุ่งลงเป็นบวกฮะแล้วก็ summation f sub y เท่ากับ0แรงพุ่งลงเป็นบวกได้แบบนี้โอเคนะตรงนี้ก็ถูกต้องถูกมั้ยเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้คืออะไรไอ้หมอนี้คือแรงอย่าลืมนะตัวนี้ที่กระทำที่นี่นะครับไอ้หมอนี้
ไอ้หมอนี้คือแรงกับด้านนะครับที่มันกระทำที่นี่นะและไอ้หมอนี้คือแรงที่มันกระทำที่นี่นะครับมาได้พอดีนะเพราะฉะนั้นมันลดลงนะทิศทางจริงแล้วมันต้องพุ่งลงเอาละมาเขียนนะครับเราก็จะได้ว่าหากเป็นเช่นนั้นสีเขียวพุ่งลงนะเมื่อสีเขียวพุ่งลงปุ๊บไอ้สีเขียวตัวนี้มันก็คือการพุ่งลงที่เกิดขึ้นขอทีนะตรงนี้ตัวเดียวกันนะฮะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับกลับมาที่นี่นะครับไอ้หมอนี้ก็คือพุ่งลงที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับแรงกระจายมีไหมแรงกระจายที่เกิดขึ้นตรงนี้ W เท่ากับ0เพราะฉะนั้นสโลปตรงนี้นะครับก็จะเป็น0สโลปเป็น0นะครับจากนั้นไอ้หมอตัวนี้ก็ลากขึ้นไปแล้วก็ปิดนะครับลากขึ้นไปแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นลากขึ้นไปแล้วก็ปิดนะขึ้นไปแล้วก็ปิดจากนั้นมีไอ้หมอนี้ลง 1.927 ไอ้ตัวเนี้ยนะครับคือตัวนี้นะฮะ 1.927จากนั้นสโลปเป็น0เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ใส่นะครับได้ออกมาเป็นสโลปเท่ากับ0ไอ้หมอนี้ก็ลบ 1.927 แล้วไอ้หมอนี้ไปก็จะทำการปิดจากนั้น 1.442 พุ่งลงนะครับไอ้หมอนี้นะ 1.442 นะพุ่งลงนะจากนั้นสโลปเท่ากับ0คงที่จากนั้นไอ้หมอนี้ไปก็ขึ้นมาแล้วก็ปิดนะคือมันขึ้นแล้วก็ปิดตัวเองขึ้นแล้วก็ปิดตัวเองขึ้นแล้วปิดตัวเองนะครับนะครับจากนั้นนะครับเรามีสมการที่เราใช้นะครับในการหาโมเมนต์ไดแกรมแบบนี้จริงๆเรามาเขียนว่า m สับ b ลบ m สับ a เท่ากับนะอินทิเกรตของ v dx นะเรื่องเดิมครับเราทราบแล้วว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตรงกลางต้องเป็น0เพราะฉะนั้นไอ้ตัวหน้าของมันเนี่ยคือ0ลบ m สับ a เท่ากับอินทิเกรต v dx เขาเลยเขียน m สับ a เท่ากับเครื่องหมายลบข้างหน้าเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้พื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ไอ้หมอนี้ตรงนี้ 2.4 ถูกต้องไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโมเมนต์ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2.4 คูณกับลบ1.333 นะก็จะได้นะครับไอ้หมอนี้ตรงนี้นะครับได้เลยได้ไอ้หมอตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเมื่อคูณเสร็จเครื่องหมายพื้นที่มันเป็นลบถูกต้องไหมฮะนะฮะพื้นที่ที่ได้ออกมาตรงนี้มันเป็นลบพื้นที่เป็นลบปุ๊บเจอเครื่องหมายลบเมื่อกี้สีแดงตรงนี้นะครับไอ้หมอนี้นะครับจึงได้คำตอบออกมาเป็นบวกครับนะครับบวกนะครับบวก 3.19 แล้วคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับพวกเราครับถ้าไอ้หมอนี้ได้บวก 3.19 นะด้วยที่เราสังเกตตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 3.19 ทันทีนะตรงนี้ถัดไปตรงนี้เท่าไหร่ 7.2 ตรงนี้จะกลายเป็น 3.6 เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบ 1.927 คูณกับ 3.6นะแล้วก็กลับเครื่องหมายนะออกมาเป็น 6.94 นะฮะแล้วก็ลบ 6.94 ตัวถัดไปอยู่ในช่วงนี้ครับเที่ยวนี้ก็เอาไอ้หมอนี้6เมตรมาไอ้หมอนี้ก็กลายเป็น3เมตรคูณกับลบ 1.422 ออกมาเป็นบวก 4.27 บวก 4.27 เรียบร้อยนะครับโดยที่มีโมเมนต์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางนี้เป็น0นะแรงกระทำแบบนี้อย่าลืมนะแรงกระทำแบบนี้ได้สามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าแรงกระทำตรงข้ามสามเหลี่ยมก็จะตรงข้ามนะครับพวกเราได้แบบนี้นะฮะสโลปใส่เข้าไปครับอย่าลืมสโลปนะครับไอ้หมอนี้สโลปเป็นอะไรครับสโลปเป็นแรงเฉือนที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกับที่นี่สโลปก็จะกลายเป็นแรงเฉือนที่นี่ไอ้หมอนี้สโลปก็จะกลายเป็นแรงเฉือนนะครับที่นี่โอเคนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาโอเคลำดับถัดไปนะครับเรามาพิจารณาไอ้หมอตัวชั้นล่างของเรานะครับเรามีตัวแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกนแล้วนะครับเที่ยวนี้นะครับเราจะไปดึงไอ้หมอชิ้นส่วนนี้
จริงๆเนี่ยต้องดึงแบบนี้เลยก็ได้นะฮะมันก็ไม่แตกต่างอะไรนะฮะกลับมาพิจารณาเพราะว่าไอ้หมอตรงนี้ก็จะเกิดแรงนี้นะครับกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเขียนจริงๆด้านนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นเท่ากับเท่านี้ตัดนะฮะพุ่งขึ้นเท่ากับเท่านี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะพุ่งลงนะครับเท่ากับเท่านี้เนื่องจาก2ตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจึงมีแรงเฉือนเกิดขึ้นที่นี่2ตัวไม่เท่ากันนะครับนะฮะได้ค่ามาแล้วนะครับตามที่ปรากฏนะครับเขาก็โปรเจกต์มานะครับตามนี้นะฮะไอ้หมอนี้ก็โปรเจกต์ลงมานะครับทีนี้ไอ้หมอนี้พุ่งขึ้นไอ้หมอนี้พุ่งลงนะไอ้หมอนี้พุ่งขึ้นไอ้หมอนี้พุ่งลงนะฮะจากกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับไอ้หมอนี้เท่าไหร่ก็จะกลายเป็น 9.648 ลบกับ 1.331 กดเครื่องคิดเลขครับได้เลยครับไอ้หมอนี้ได้เลยครับนะเอา 9.648 ตั้งนะครับแล้วลบด้วย 1.331 เพราะว่าสีน้ำเงินต้องช่วย 1.331 นะครับก็จะได้มา 8.317 นะครับเท่านี้เอาคานมานะเอาคานซึ่งเชื่อมตรงนี้มานะครับเอามาต่อก็จะได้แรงเฉือนนะครับแรงเฉือนที่ปรากฏคือ 8.317 โอเคนะครับจากนั้นไอ้หมอตัวนี้นะครับถูกดึงมาที่ตำแหน่งนี้ไอ้หมอนี้เรามีอยู่แล้วจริงๆจะโขดสีเหลืองก็ได้นะครับนะครับไอ้หมอนี้นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับไอ้หมอนี้นะครับเรามีอยู่แล้วก็เอา2ตัวนี้ปฏิสัมพันธ์กันนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่านะครับไอ้นี่พุ่งขึ้นไอ้นี่พุ่งลงนะฮะเสร็จแล้วไอ้นี่พุ่งลง2ตัวนี้ลงบวกกันนะครับได้ประมาณ12.6 กว่าไอ้หมอนี่ต้านอยู่แค่ 0.5 กว่าเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่มีค่าเท่าไหร่ไอ้หมอนี่มีค่าอะไรฮะนะครับจับไอ้นี่บวกไอ้นี่ลบด้วยไอ้นี่หยุดคลิปแล้วกดเครื่องคิดเลขครับ 12.046 นะครับจากนั้นนะครับเขาก็เอาไอ้ตัวช่วงของคานนะครับมาถ่ายแรงใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเขียนเชียร์แดกแกมโมเมนต์แดกแกมบนช่วงคานนะครับแรงสีแดงนะครับก็จะถูกถ่ายมาที่นี่ 12.046 ก็อยู่ดังรูปโอเคนะครับจากนั้นยังไงต่อนะครับจากนั้นนะฮะไอ้หมอนี้ 12.046 พุ่งลงนะแรงสีเขียวของเรากับแรงสีเขียวของเรานะครับไอ้หมอนี้จะต้องเป็นไงฮะนี่สวนทางแล้วสวนทางนะไอ้หมอนี้เอาไปบวกกับไอ้หมอนี้ทิศทางลงกันนะบวกหมดนี้นะครับเสร็จแล้วจะต้องเอาไปลบด้วย 3.660 นะครับซึ่งเราก็จะได้ไอ้หมอแรงเฉือนตัวนี้นะเพราะ 3.60 เนี่ยมันน้อยกว่าไอ้2ตัวที่รวมกันสีน้ำเงินเลยต้องช่วยมันนะครับก็เลยเอาสีเขียวเมื่อกี้2ตัวบวกกันลบด้วย 3.60 ได้ 8.891นะครับแล้วก็เอาส่วนของคานนี้มาพิจารณานะครับก็จะได้ตรงเนี้ยนะครับเรียบร้อยเป็น 8.891 นะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่เพื่อความสมบูรณ์นะครับเรามี joyce นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเอามาเขียนเป็น joyce ที่นี่นะครับเรามีอะไรเรามี 1.422 นะครับวิทุทีนะครับเรามี 1.422 นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ 1.422 นะครับไอ้หมอนี้ของเราคือ 8.891 นะครับแล้วแรงของเราที่อยู่ที่นี่อีกตัวหนึ่งคือ 10.313 พวกเราดูสิครับว่าไอ้ตรง 10.313 ซึ่งเป็นแรงพุ่งขึ้นบาลานซ์ไหมครับ 10.313 กิโลนิวตัน2ตัวนี้รวมกันแล้วได้พอดีเพราะฉะนั้นsummation f sub y เท่ากับ0ถูกต้องนะครับเอาล่ะนะที่เหลือจากนั้นนะครับก็เป็นการนำไอเนี้ยนะฮะไอนี่แล้วก็ไอนี่นะครับมาทำการเขียนเชียร์ไดอะแกรมเอานะครับเขาโชว์แบบนี้โชว์แบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นไอหมอเชียร์ซึ่งอยู่ตรงนี้ค่าของมันจึงเป็นลบ8.317 เพราะว่ามันพุ่งลงนะตรงนี้
ก็จะกลายเป็นลบ 12.046 ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 8.891 นะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะเราก็จะได้นี่นะเชียร์ไดแกรมนะครับเชียร์ไดแกรมก็เป็นไปตามนี้ฮะลบ 8.317 สโลปเป็น0แล้วก็จริงๆแล้วมันก็ต้องปิดขึ้นนะครับในความเป็นจริงก็ต้องปิดขึ้นนะครับให้หมดเลยก็จะนะครับปิดด้วยไหนปิดด้วยแรงตัวนี้นะครับจากนั้นแทงลงอีกแทงลงก็คือเอาตัวนี้มานะครับแล้วก็ขนานลงนะครับ10ลบ 12.046 นะครับแล้วก็ได้หมดอีกสโลปเท่ากับ0ก็คือ dv by dx เท่ากับ0จากนั้นมาคงที่นะครับแล้วก็ขึ้นอีกจริงๆขึ้นไปปิดนะฮะปิดนะครับเพราะว่าไอ้หมอนี้คือตัวนี้นะจากนั้นลงมาอีกนะฮะไอ้หมอนั้นไอ้หมอนี้ก็ลงมาอีกไอ้หมอนี้ฮะลงไอ้หมอนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สโลปเท่ากับ0นะฮะก็คงที่แล้วก็ไปปิดฮะโอเคนะครับอันนั้นคือเชียร์ไดแกรมเสร็จแล้วโมเมนต์ไดแกรมเหมือนเดิมครับเราทำการโปรเจกต์ลงมาตัวนี้เป็น0ไอ้หมอนี้คือพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กลับเครื่องหมายนะไอ้หมอนี้ 2.4 นะครับไอ้หมอนี้นะฮะวัดมาตรงนี้อยู่ที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็คือ 3.6 คูณกับ 12.046ก็ได้ตัวนี้ส่วนไอ้หมอนี้ก็คือพื้นที่นะฮะตรงนี้โอเคนะครับพวกเราหาตรงนี้ได้ไม่ยากนะฮะส่วนที่เหลือด้วยความสมมาตรข้างล่างก็เป็นลบแล้วก็ลบนะครับได้มาเหมือนกันนะฮะได้แบบนี้นะครับพวกเราไปหาได้โดยไม่ยากนะฮะคือพื้นที่ตามที่แสดงนี่แหละนะครับก็จะเขียนมาถัดไปครับนะฮะค่าแรงเฉือนและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ปลายเสาหลังจากที่เขียนเชียร์เสร็จโมเมนต์เสร็จก่อนข้ามไปนิดนึงอย่าลืมเรื่องสโลปนะฮะไอ้หมอนี้สโลปนะฮะสโลปตรงนี้เป็น dm by dx เท่ากับ v นะฮะก็จะเท่ากับไอ้นี้นะตัวถัดไปก็จะเท่ากับไอ้นี้ตัวถัดไปก็จะเท่ากับไอ้นี้นะครับสโลปนะแล้วก็สโลปตามนี้ถัดไปครับนะฮะพูดถึงแรงเฉือนและโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ปลายเสาเอาล่ะนะครับค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ปลายเสาเราก็มาเข้าใจไอ้ประเด็นนี้อีกนะครับเข้าใจประเด็นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากไซน์คอนเวนชั่นที่เราใช้นะครับโมเมนต์นะครับถ้าปลายอยู่นี่โมเมนต์แบบนี้เป็นบวกนะถ้าปลายแบบนี้โมเมนต์แบบนี้เป็นบวกนั่นหมายความว่าอะไรไอ้หมอนี้เป็นบวกใช่ไหมฮะถ้าเธอเขียนแบบนี้นะครับไอ้ปลายที่อยู่ด้านนี้มันคือปลายตัวนี้เพราะฉะนั้นโมเมนต์ 3.19 เนี่ยมันจะหมุนแบบนี้คือ 3.19 นะครับส่วนนะฮะส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้อุ๊บมองไม่เห็นด้านเหลืองนี้นะด้านเหลืองนี้จะเป็นไปตามแบบนี้ถ้าโมเมนต์เป็นบวกมันจะหมุนทวนนะครับแต่กรณีเนี้ยโมเมนต์ของเราที่นี่เป็นลบเพราะฉะนั้นทิศทางตรงนี้จึงไม่ใช่ต้องกลับทิศทางไอ้หมอนี้เลยกลายเป็นแบบนี้อธิบายเหมือนเดิมฮะนะครับทุกอันมันก็จะมีทิศทางไปทางแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็น 3.19 นะครับเพราะฉะนั้นคานของเราก็จะโดนกระทำด้วยโมเมนต์นะครับดังรูปนะฮะลบตรงนี้ออกได้เลยนะครับออกมาเป็นเหมือนกันนะฮะเหมือนกันหมดนะฮะก็จะทวนเข็มหมดแต่เกิดแรงกระทำตรงข้ามนะครับพวกเราต้องกลับทิศทางด้วยนะครับแต่นี่เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเป็นไงต่อนะครับไอ้หมอนี้ของเราก็จะมีจุดเชื่อมนะครับแล้วเราก็จะมีเสาถูกต้องไหมครับนะครับไอ้หมอ 3.19 นะฮะตามนี้ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์ที่นี่ไอ้หมอนี้ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์ตามไอ้หมอนี้ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์ 3.19 กระทำต่อตัวเสาตัวเสาของเรานะไอ้หมอนี้เป็นโมเมนต์แบบนี้นะไอ้หมอนี้ก็เป็นโมเมนต์ลักษณะกลับด้านนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ต้องเป็นลบ 3.19
ราะฉะนั้นทิศทางของไอ้หมอนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับไอ้หมอนี้ลบนะไอ้หมอนี้บวกนะทิศทางไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็เป็น 3.19 กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับทีนี้กลับเข้ามาช่วงข้างในนะครับก็จะซับซ้อนมากขึ้นอยู่ที่นี่ทีนี้เรื่องเดิมครับไอ้หมอนี้ 3.19 กระทำทิศทางนี้ทำให้เกิด 3.19 ตรงนี้นะครับนะครับตัวที่2นะครับเรามีโมเมนต์สีเขียว 6.94 แบบนี้เป็นไงฮะตัวที่ทำตรงข้ามต้องหมุนแบบนี้เพราะฉะนั้น 6.94 กับ 3.19 ไปทางเดียวกันนะครับเธอก็จะเอามาบวกกันได้เป็นโมเมนต์ตัวนี้นะครับก็ได้เป็น3.19 บวกกับ 6.94 เธอควรได้ตรงนี้คือ 10.13 กิโลนิวตันเมตรนะครับตรงนี้จะใส่ก็กิโลนิวตันเมตรนะครับถัดไปก็คล้ายอันเดิมนะกลับไปที่นี่นะครับที่นี่ที่นี่มีโมเมนต์สีเขียวนะครับที่เรามีอยู่คือ 6.94 แบบนี้ไอ้หมอนี่ก็เป็น 6.944.27 นะครับทิศทางมันหมุนแบบนี้ 4.27 เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะเป็น 4.27 เสร็จแล้วมันปะกันแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 4.27 บวกกับ 6.94 เบ็ดเสร็จรวมกันเป็น 11.21 ไอ้หมอนี้ 11.21 กิโลนิวตันเมตรนะครับทีนี้เวลามันกระทำหัวเสานะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกระทำแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกระทำแบบนี้ที่หัวเสานะฮะนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้ก็แบบเดียวกันนะครับก็เหมือนกับด้านข้างตรงนี้นะครับโมเมนต์ตัว 4.27 กระทำที่นี่ 4.27 กระทำที่นี่ไอ้หมอนี้ก็ 4.27 เพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่หัวตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4.27กิโลนิวตันเมตร 4.27 กิโลนิวตันเมตรเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็จะได้แบบนี้โอเคนะครับพวกเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็ได้นี่กับทางนี้ไปด้วยกันไหมด้วยกันนะฮะทวนเข็มนะไอ้หมอนี้ไปด้วยกันนะครับ 11.21 ไปด้วยกันนะครับ 4.27 ไปด้วยกันนะครับส่วนตัวท้ายก็แบบที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องบวกลบนะครับก็จะได้ทิศทางแบบนี้เอาล่ะนะครับเราก็จะได้นะครับตามที่เขานะครับโชว์อยู่ที่นี่อันนั้นคือเสาซึ่งอยู่ชั้นบนนะครับถัดไปครับนะครับเราทำไงต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการหาเชียร์ที่เกิดขึ้นบนเสาชั้นบนนะแล้วเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมว่าโอเคถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราจะมีแรงเฉือนเกิดขึ้นที่โคนเป็นตัวอย่างฮะเทคโมเมนต์ที่นี่พวกเราจะเห็นได้ว่า 10.13 เนี่ยมันหมุนแบบนี้ขณะที่ไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้ต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไร 3.6V เท่ากับ 10.13 ตัวหนึ่งไปทางเดียวกันบวกกับ 10.13 เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่คือ 10.13 บวกกับ 10.13 แล้วหารด้วย 3.6 นะไอ้หมอนี่ก็จะกลายเป็น 3.19 คูณกับ2หารด้วย 3.6 นะฮะซึ่งเป็นแรงเฉือนที่นี่แรงเฉือนที่นี่ก็จะกลายเป็น2คูณ 11.21 หารด้วย 3.6 แล้วก็แรงเฉือนที่นี่มันเป็น2คูณ 4.27 หารด้วย 3.6 นะครับพวกเราก็สามารถที่จะหาตรงนี้ได้เมื่อหาตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับเราก็ได้ไอ้หมอนี้ออกมานะครับที่ได้ออกมานะไอ้หมอนี้เช็คซิได้ไหมกดขึ้นเลขครับใช้ 5.628 ตามที่ปรากฏตรงนี้ไหมไอ้หมอนี้ได้ไหมครับ
นะก็จะได้นะฮะก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับพวกเราก็ summation f sub x เท่ากับ0เธอก็จะได้แรงที่เกิดขึ้นนะครับที่นี่โอเคนะครับก็จะได้มานะครับจากนั้นนะครับเราลงมาที่เสาต้นล่างตอนนี้เราได้เชียร์กับโมเมนต์แล้วนะที่ปรากฏตรงนี้นะครับสามารถเอาไปเขียนนะลบตัวนี้ออกได้นะครับเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ว่านะครับนะครับโดยตรงนี้นะครับต้องเอาข้อมูลที่ได้เมื่อกี้มาเสามีโมเมนต์เท่าไหร่นะครับจากนั้นเอาโมเมนต์ที่คานที่เราทราบมาปฏิสัมพันธ์นะครับตรงนี้จะอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับแล้วก็มีนี่นะครับ 3.19 นะครับมันจะกระทําที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้มันก็จะกลายเป็น 3.19 กระทําที่นี่นะครับส่วนไอ้หมอ 19.96มันกระทำสวนนี่ 19.96 มันเยอะใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะต้องมีโมเมนต์มาช่วยตามตัวสีแดงนะก็จะมีโมเมนต์ตัวนี้มาช่วยโมเมนต์ตัวนี้บวกกับนะครับบวกกับไอ้หมอ 3.19 เท่ากับ 19.96 นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้จึงกลายเป็น 19.96ลบด้วย 3.19 พวกเราเข้าใจไหมฮะอันนี้ summation moment ที่จุดเนี้ยนะครับเท่ากับ0นะฮะเราได้ไอ้หมอนี้คือ m นะฮะ m ของเราบุญแบบนี้บวกกับ 3.19 นะครับ2ตัวแล้วกันฮะเท่ากับ 19.96 เพราะฉะนั้น m ของเราจึงเป็น 19.96 ลบ 3.19 แล้วก็ได้ตัวนี้ออกมากดเครื่องคิดเลขครับเธอจะได้หมอนี้เป็น 16.77 กิโลนิวตันเมตรนะตัวนี้แบบนี้ที่ทำนี่นะฮะเสร็จแล้วมันถ่ายลงสู่หัวเสาฮะเธอจะมีเสาอยู่ที่นี่นะเสาต้นชั้นล่างขึ้นชั้น2นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะก่อให้เกิดนี่โมเมนต์ที่นี่นะทำนองเดียวกัน 16.77 ก็จะเกิดโมเมนต์ที่นี่ด้วยอ่ะนะครับที่ต่อไปที่ตำแหน่งเป็นแบบนี้เป็นคอสเลยนะ 10.13 นะครับเมื่อกี้ 10.13 เราคือสีเหลืองนี่แหละนะครับไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น 10.13 นะครับ 19.96 นะครับขอใช้สีแดงแล้วกันไอ้หมอนี้ 19.96 นะไอ้หมอนี้สีแดงนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีไอ้หมอสีเขียวนะครับไอ้หมอนี่หมุนแบบนี้นะครับไอ้หมอนี่หมุนตามเข็มเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่ตรงนะครับไอ้หมอนี่มันใหญ่ 43.36 นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นบักนี้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ค่าของมันเนี่ยเอาสีเขียวมาเป็นหลักเลยนะครับคือ43.36 นี่ไอ้สีเขียวกับสีแดงหมุนไปทางเดียวกันบวกกับ 19.96 นะฮะส่วนตัวสีเหลืองนะฮะสวนทางเขาก็ลบกับ 10.13 นะครับถ้าเธอปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ทั้งหมดปุ๊บนะฮะเธอก็จะได้ว่าไอ้หมอนี้เท่ากับ 53.19 กิโลนิวตันเมตรนะไอ้หมอนี้เดี๋ยวก็ทำแบบนี้นะครับเธอก็ทำให้หมอนี้อีกนะทีละตัวนะครับค่อยๆทำนะครับใครเก่งแล้วสกิปได้ไม่ต้องห่วงนะฮะไอ้หมอนี้เป็น 11.21 นะครับไอ้หมอนี้ข้างบนเลยนะฮะบุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็เป็น 11.21นะครับไอ้หมอนี้สีเขียวนะสีเขียว 43.36 หมอนี้อันนี้คือ 43.36 26.67 นะครับไอ้นี้หมุนแบบนี้ใช่ไหมฮะ
M อันนี้แบบนี้สองตัวนี้บวกกัน 26.67 นะครับมันยังเอาไปบวกกับสีเขียวอีกบวกกับ 43.36 แล้วลบกับไอ้สีแดงฮะนะครับแล้วก็ลบกับ 11.21 นะครับมันก็จะได้โมเมนต์ออกมานะครับเพื่อช่วยสีแดงอยู่ที่นี่นะครับก็จะได้ไอ้หมอนี้เท่ากับนะกดเครื่องเลข2ตัวนี้ได้ 58.82 ไอ้หมอนี้ 58.82 กิโลนิวตันเมตรเอาล่ะนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะฮะที่โคนนี้นะครับไอ้หมอนี้สีฟ้าเข้ม 26.67 นี่นะครับ 4.27 นะครับถ้าทิศตามนี้ไอ้หมอนี้ทวนโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการโมเมนต์ซึ่งไปในทิศเดียวกับ 4.27 นะครับโดยมันต้องมีค่าเท่ากับ 26.67แล้วก็ลบกับนะครับไอ้ตัวสีแดงฮะลบกับ 4.27 นะครับหลังจากลบแล้วนะเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้มีค่าเท่ากับ 22.40 กิโลนิวตันเมตรไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้ต้องถ่ายลงมากระทำที่เสาตรงไหมตรงใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้ก็ถ่ายลงมาจากนี่ก็ถ่ายลงมาที่นี่จากนี่ถ่ายที่นี่ก็ถ่ายลงมาที่นี่โอเคนะครับจากนั้นเรื่องเดิมครับเราก็จะได้หมุนในทิศทางเดียวกันนะเพราะว่าเรื่องของการกระจายโมเมนต์นะครับมีรูปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับทีนี้ก็สู่การหาเชียร์นะครับสู่การหาเชียร์นะครับเชียร์ก็ไม่มีอะไรนะถ้ายกตัวอย่างก็ทำเหมือนเดิมเป็นไงฮะถ้าเทคโมเมนต์ที่นี่นะไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ 53.19 บวกกับ 53.19 แล้วหารด้วยความยาวของตัวเสานะครับเสายาว 5.4 เมตรนะถ้าใครจำได้นะเสาตรงนี้ยาว 5.4 เมตรนะครับเธอก็เอา 5.4 ไปหารนะครับดูซิได้ไหมนะครับได้ประมาณ 106.4 หารด้วย 5.4 นะครับไอ้หมอนี้ก็ได้ไอ้หมอนี้เป็นกิโลนิวตันได้หมอนี้แบบนี้ปุ๊บข้างบนก็หาได้ทันทีนะทำทุกอันนะเธอก็จะได้คำตอบแบบเดียวกัน ใครไม่เชื่อไอ้หมอนี้ก็เอาอันนี้ 58.82 58.82 คูณกับ2เลยครับแล้วหารด้วย 5.4 นะเท่ากับไอ้หมอนี้กิโลนิวตันไหมอันนี้แล้วก็ได้ไอ้หมอนี้ในทิศทางแบบนี้เอาล่ะนะครับเราก็ได้ทุกอันตามนี้นะครับตามนี้เสร็จแล้วนะฮะข้ามสเต็ปไปนะตอนนี้เรามีทั้งเชียร์มีทั้งโมเมนต์ของเสาต้นข้างล่างเราเอาไปหาเรีแอคชั่นได้ไหมไม่มีปัญหานะเราหาเรีแอคชั่นได้นะครับจากแรงในแนวแกนที่เราได้ก่อนหน้านี้เอามาเขียนนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ไว้ที่นี่ได้จากนั้นนะครับเราเอาตัว n shear ที่มีใส่เข้าไปจากนั้นเราเอา n moment ที่มีใส่เข้าไปนะครับเราก็ได้ reaction นะครับ n shear สีชมพูนะฮะชมพูนะครับแล้วเราก็ได้ moment นะครับสีน้ำเงินนะฮะอันนี้คือตัวแรงและ moment ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่จุดรองรับนะซึ่งเป็นจุดรองรับแบบฟิกเอนนะครับจากนั้นเชียร์นะครับเราก็ได้แบบนี้มาแล้วอย่าลืมใส่อะไรอย่าลืมใส่เรื่องของสโลปนะครับที่จะต้องใส่นะครับไอ้หมอนี้ dv by dx เท่ากับ0ไอ้หมอนี้ก็ dv by dx เท่ากับ0นะไอ้หมอนี้ก็ dv by dx เท่ากับ0ไอ้หมอนี้ dm by dx เท่ากับเนี่ยข้างบนนะลบ 1.331dm by dx เท่ากับลบ 1.927 นะ dm by dx เท่ากับลบ 1.422 อ่ะที่เหลือก็ใส่ครบนะฮะตามนี้นะครับ
ส่วนแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ที่เราได้ออกมานะนำไปสู่การเขียนเชียร์ไดอะแกรมของเสานะแล้วก็โมเมนต์นะครับทีนี้โมเมนต์ที่ได้ออกมา 3.1 โมเมนต์เสาที่เขียนจากล่างขึ้นบนนะฮะไอ้หมอนิซายคอนเวนชั่นแบบนี้ไอ้หมอนิซายคอนเวนชั่นแบบนี้เธอจะเห็นได้ว่าข้างล่างเสาเนี่ยมันวิ่งไปตามกันเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งไปตามกันแบบนี้ย้ายข้างก็กลายเป็นลบถ้าวิ่งชนกันแบบนี้ถ้าย้ายข้างก็กลายเป็นบวกนะก็จะได้เป็นลบแล้วก็เป็นบวกสโลปตามเชียร์สโลปตามเชียร์สโลปตามเชียร์แล้วก็สโลปตามเชียร์อันนี้คือเสาชั้น2เสาชั้นล่างก็แบบเดียวกันนะครับเธอสามารถใช้กระบวนการคิดเดียวกันในการที่ทำการล่างนะครับไอตัวเชียร์ไดอะแกรมและโมเมนต์ไดอะแกรมของเสานะครับจากนั้นผลที่ได้อันนี้เป็นผลการวิเคราะห์เฟรมซึ่งมี degree of indeterminacy เท่ากับ18แบบเบื้องต้นเราต้องเอาแรงเฉือนสูงสุดโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นในคานชั้นเดียวกันออกแบบคานที่เกิดขึ้นในคานชั้นล่างออกแบบคานกรณีของเสาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะกำหนดให้เสามีหน้าตัดเท่ากันเพราะฉะนั้นเอาโมเมนต์สูงสุดยกอย่างเช่นกรณีนี้เอาโมเมนต์สูงสุดตัวนี้มาออกแบบเสร็จนะครับพร้อมกับแรงในแนวแกนแล้วใช้เสาต้นนี้ตลอดโอเคนะครับจากนั้นนะครับหลังจากได้หน้าตัดจากการออกแบบโดยผลการวิเคราะห์แบบประมาณเนี้ยนะครับเราก็ใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องมากขึ้นโอเคนะครับอันนั้นคือทั้งหมดของการบรรยายนะครับในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ statically indeterminate โดยการวิเคราะห์แบบ approximate analysis หรือการวิเคราะห์โดยประมาณคอนเซ็ปต์ก็เพียงแค่การพยายามเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งมี degree of indeterminacy สูงๆตามตัวอย่าง18ใส่ inflection point เข้าไปกลางคานใส่ inflection point เข้าไปกลางเสาจากนั้นก็เพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าไปถ้าตรงกลางเสาตรงกลางมีแรงในแนวแกนเป็น0อันนั้นก็จะกลายเป็น portal method ถ้าแรงในแนวแกนของเสาแปรผันจากระยะจากจุดเซนทรอยด์อันนั้นจะกลายเป็นแคลิเวอร์เมธอดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพอร์ทัลใช้กับอาคารเตี้ยนะครับแคลิเวอร์ใช้กับอาคารสูงนะครับอันนั้นก็เป็นการจบการบรรยายของเรื่องนี้นะครับในบทที่5ครับสวัสดีครับ